สวัสดีครับเสียงเข้าไหมเอ่ยมาก่อนเวลาจะได้ทดสอบเสียงเข้าไหมครับเข้าเนาะโอเคอ๋อรู้แล้วน่าจะได้เนาะวันนี้อะไรนะเสียงตรงปากเลยไหมครับนี่เรามาล่วงหน้าก่อนเวลานะจริงๆก็ใกล้จะ3 ทุ่มน่าจะได้เนาะวันนี้อะไรนะเสียงตรงปากเลยไหมครับนี่เรามาล่วงหน้าก่อนเวลา ผมต้องลองฟังดูละรู้สึกว่าคราวนี้เสียงตรงปากงั้นก็เราก็ต่อได้นะคือโดยเฉพาะศิษย์เก่าอ่ะนะเดี๋ยววันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเหมือนเดิมนะครับเป็นช่วงเวลาสบายๆนะผมรู้สึกการสอนในเซสชันเนี้ยซึ่งเราจะเรียกว่า Learn from home นะ Learn from home เพราะว่าก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของการที่ให้ศิษย์เก่ามานั่งเจอกันเนาะแล้วก็มาทบทวนวิชานะครับทีนี้เดี๋ยวใครที่มาแล้วก็ส่งคำถามมานะครับผมจะวันนี้จะพูดไม่รีบนะครับทำไปมองไปนะครับแล้วก็พวกเราถามมาเดี๋ยวผมจะเปิดคอมเมนต์ของพวกเราอะนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้แอดมินผมปิดลำโพงหมดแล้วเนาะผมจะให้แอดมินตามนะฮะช่วยรวบรวมคอมเมนต์ให้ผมด้วยวันนี้เท่าที่มีขอมาเนี่ยนะเนี่ยคุณสว่างพงษ์เนี่ยนะพี่ต๋องขอมาว่าอยากจะทำแบบอะไร Master Detail นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเรากำลังจะคุยกันในลักษณะว่าใช้ MVC ใช่ไหมนะฮะเพราะว่าเข้าใจว่าจะทำเป็นเรื่องของ UI นะครับเราก็จะมาตั้งแต่นี่เลย EFนะครับงั้นเป็นวิชาทบทวนในเซสชันที่เราจะเรียนกันประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่ม 15 นะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งแรกเราใช้ Zoom ในครั้งแรกเราใช้ WebEx ครั้งที่2เราใช้ Zoom ครั้งที่3นี่เรามาเป็น Facebook Live นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะลองหลายๆแบบเราจะทำตั้งแต่พวก EF นะฮะแล้วก็เน้นเลยว่าต้องช่วยกันอินเทอร์แอคนะครับเพราะว่าการเรียนตรงนี้สำหรับทั้งศิษย์เก่านะครับแล้วก็ครั้งนี้เปิดพับลิกเนาะเพราะเป็น Facebook Live นะครับก็ถามได้คุยได้นะครับบางเรื่องที่ยังไม่รู้นะครับก็ถามได้นะครับแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดคือผมจะสอนไปก่อนนะครับทบทวนนี้เนาะมันก็จะเป็นวิชาที่คาดว่ากำลังคุยกับคนที่เคยเรียนกันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องเราก็เข้าใจว่ารู้แล้วแต่ถ้าบางอย่างผมก็จะเผื่ออธิบายเหมือนกับพรรณนามากขึ้นนะครับวันนี้จริงๆก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากนะครับกะว่ามานั่งคุยกันธรรมดาเลยนะครับคือโจทย์คือปกติเนี่ยเวลาเราทำ MVC เนี่ยนะครับเริ่มแล้วเนาะเริ่มไอเดียก็คือว่าเราทำวันนี้เราจะทำอะไรกันวันนี้เราทำ MVC App นะครับผมก็ New Project รอเอาไว้ละนะครับ MVC App ที่เราจะทำเนี่ยก็จะไอ้นี่ครับคือโจทย์วันนี้ก็คือธรรมดาถ้าเกิดเป็นตารางเดียวทำ UI Insert Update Delete CRUD ใช่ไหมที่ขอใช่ไหม CRUD แต่วันนี้จะทำถึงกี่ตัวหนังสือก็ไม่รู้นะจะได้แค่ C หรือเปล่าเดี๋ยวดูเอานะครับเพราะว่ากะว่าจะไม่เร่งแต่ว่าถามมาเป็นประเด็นนะครับทำ CRUD ที่เป็นแบบ multi ไม่ใช่ multi เป็น master detail คือเป็นตารางที่มีความสัมพันธ์นะครับซึ่งถ้าเป็น based on MVC มันก็ต้องวาง UI ตามพื้นลักษณะของมันไปนะครับยังไม่ได้เข้าในลักษณะของการทำเป็น JavaScript นะสวัสดีครับคุณจูบนะฮะคุณจัดชัยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมก็เลยทำคลาสนะครับอันนี้เป็น MVC .NET Core 3.1 นะครับแล้วก็
ใช้ EF Core นะ EF Core ก็ลงเรียบร้อยแล้วคือปกติเวลาเราสร้างโปรเจกต์ MVC ในปัจจุบันนี้นะครับเวอร์ชัน .NET Core 3เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้มี EF Core มาให้ครบเหมือนสมัยเราทำเวอร์ชัน2นะครับเราก็ต้องมีการลงพวก NuGet Package นะฮะเอาไว้เลยนะครับเอาไว้เพิ่มเองนะฮะซึ่งผมก็ลงเอาไว้ละผมลงเยอะเลยเพราะว่าเราจะทำโปรเจกต์เดียวจบไม่แยกนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ลงหมดนะครับตั้งแต่ EF Core นะครับ Microsoft.EF Core EF Core Design EF Core SQL Server Tools แล้วก็ Proxy เอาไว้ทำพวก Lazy Loading นะฮะทีนี้ก็พอทำเป็นเรื่องตารางที่เป็น Master Detail เนี่ยก็ต้องพูดเรื่องการทำ Class ก่อนนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะนะครับอาจจะลืมนะฮะหรือว่าไม่แม่นยำในเรื่องเหล่านี้นะครับก็ขอเวลาไล่เนาะยกตัวอย่างง่ายๆนะขอเรื่อง Master Detail ผมก็เอาตารางคลาสสิกเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเข้าใจง่ายดีนะครับมาไล่ดูทีละอันกันก็จะมี4คลาส4ตารางถูกไหมเริ่มต้นจาก Customer เนี่ยในมุมของ MVC เนี่ยเราก็เรียกว่าไอ้นี่ครับโมเดลนะฮะเพราะว่าอะไรโมเดลแปลว่าแบบจำลองนะอย่าไปแปลให้มันยากไปกว่านั้นนะโมเดลก็คือแบบจำลองก็คือว่าในโจทย์ของเรานะครับมันมีในตัวละครในท้องเรื่องมีอะไรบ้างสมมติธุรกิจทั่วไปนะซื้อมาขายไปนะครับก็ต้องมีลูกค้าก็มาซื้อสินค้านะครับจริงๆไอ้ลูกค้ากับสินค้าเนี่ยเป็นคาร์ดเริ่มต้นนะครับมันต้องมีนะครับผมแยก2ข้างนะอย่างนี้ก่อนส่วนในออเดอร์เนี่ยกับออเดอร์ดีเทลเนี่ยมันเป็นเรื่องของทรานแซคชั่นที่มาเกิดขึ้นที่หลังใช่ไหมนี่พัฒนาภาคไปวันนี้นะก็ไปเรื่อยๆนะอ้าวคัสเตอร์เมอร์ทีนี้ผมทำไว้อย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้สร้างดัตเตอร์เบสนะเดี๋ยวใครอยากจะให้ผมปรับเติมอะไรในคลาสเหล่านี้หรือจะถามอะไรในคลาสที่กำลังแสดงอยู่ตรงนี้ก็ทำได้นะครับคัสเตอร์เมอร์มีอะไรก็ต้องมีไอ้โมเดลเนี่ยของ MVC อันนี้โมเดลแสดงว่าเรามีโมเดลอยู่4คลาสแต่โมเดลไม่ใช่ entity นะ entity ของ EF เนี่ยก็คือเอาโมเดลมาทำอะไรบางอย่างให้มันมีคุณสมบัติมากขึ้นเพียงพอต่อ EF Core จะแบบพึงพอใจนะครับไม่อย่างนั้นเขาไม่นับเป็น EF ไม่นับเป็น entity ให้นะครับซึ่งคนจะเป็น entity ให้ได้เนี่ยนะหนึ่งจะต้องมีคีย์ครับคีย์คือจะต้องมี property ที่ชื่อว่า ID นะครับแล้วก็หรือไม่ใส่ attribute key บนหัวของ property ตัวนั้นก็ได้นะครับทีนี้เราไม่ต้องใส่เพราะผมตั้งชื่อ property ว่า id นะครับพอตั้งชื่อว่า id มันก็ง่ายนะครับมันก็ผมก็แปะเลยนะครับเพราะว่าเรียนทบทวนนะครับเว้นแต่ใครขอ request มานั่นแหละครับเดี๋ยวค่อยปรับนะฮะแล้วถ้าเกิดว่า key มันเป็น int นะมันก็จะเป็นการทำเลข running number ด้วยนะครับคำถามมาผมก็จะตอบเลยนะครับอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการถามแทรกอะไรนะครับผมเห็นถ้าตอบได้ผมตอบเลยนะจะได้ทันทีคุณชัดชัยถามมาว่าถ้าใช้ .NET Core version ที่ end of support ก็เอาดิผมก็ end of support มันมี long term ไหมมันมี long term support นะฮะนี่ถ้าเกิดมัน end ไปแล้วแปลว่าไงมันจบไปแล้วเหรอแปลว่าการ fix bugก็จะไม่มีนะก็มันก็เหมือนกับการที่เราใช้ซอฟต์แวร์ที่นี่ไม่รู้ว่าตอบถูกป่ะนะเอาไอเดียนะก็คือใช้ซอฟต์แวร์ที่มันไม่มีคนเมนเทนอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าถ้ามันเอ็นไปไม่มากก็ไม่ค่อยเสี่ยงหรอกแต่ถ้าเกิดเอ็นมากๆอย่างโคบอลของอะไรนะที่เป็นข่าวโควิดใช่ไหมแหมอยากจะไปอเมริกาเลยใช่ไหมฮะอันนั้นก็เอ็นออฟซัพพอร์ตนานเกินหาคนทำไม่ได้นะฮะนะอาจจะตอบได้ไม่เคลียร์ในบางคำถามนะถามมาเถอะเดี๋ยวถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยตอบด้วยนะครับเพราะว่าเรามานั่งเจอกันนะครับในช่วงเวลาวันหยุดอย่างนี้ Learn from Home นะครับ EP 3อ้าวเราได้ Primary Key นะครับถ้าใครช่วยตอบนี่จะให้โบนัสนะมี Name ใช่ไหมผมก็ใส่ความยาวของข้อความไปแล้วก็ไอ้ตัวนี้สำคัญตรงนี้ตรงเนี้ยเรียกว่า Navigation Property นะครับก็คือเป็น Property ตัวหนึ่งที่ถ้าบอกว่า customer มีอันนี้ไปที่ order ใช่ไหมเปิด order หน่อยไปที่ order มีหลายใบนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น i collection
นะครับ EF ขอเลยนะครับว่าจะต้องเป็น I collection แต่บางคนใส่ list ครับบางคนใส่ list ใช่ไหมผมนี่ไม่รู้เลยนะผมสอน I collection มาตลอดเลยนะจนกระทั่งแบบบางทีบางรุ่นนั่นแหละเขาก็เคยทำมาก่อนแล้วแล้วเวลามาเรียนก็ติดนิสัยที่ทำตรงนี้เป็น list ผมก็เฮ้ยเขาทำกันอย่างนี้เหรอแล้วก็ไม่แนะนำนะครับทำได้แล้วทำไมทำได้ก็เพราะว่า list มันเป็นรูปของ I collection นะเป็นคัสรูปของอินเทอร์เฟซตัวนี้ก็เลยทำได้นะครับแต่ใส่เป็นอินเทอร์เฟซดีกว่า Gang of Four บอกว่าอะไรเขียนโค้ดเนี่ยให้ prefer นะฮะไปเขียนกับอินเทอร์เฟซนะดีกว่าที่จะไปเขียนกับimplementation นะครับแล้วก็ new นะครับอย่าลืม new อินเทอร์เฟซมันเป็น now นะถ้าไม่ new นะก็ต้อง new headset นะ of อะไรลูกค้ามีนะเวลาอ่านงี้ลูกค้ามี ID เป็น int อ่านงี้นะไอ้ตรงเนี้ยอ่านว่ามีตรงนี้อ่านว่า as เพราะฉะนั้น name อ่านว่าอะไรลูกค้ามีชื่อเป็น string ลูกค้ามี order เป็น collection ของ order นะครับเวลาอ่านนี่อ่านแบบภาษาคนเลยอ่ะมี order นะครับเป็น as คือเป็นเนาะแล้วเวลามี generic เนี่ยเราอ่านว่าของหรือว่า of นะฮะก็คือลูกค้ามี orders เวลาตั้งชื่อให้มันพหูพจน์ด้วยเพราะว่ามันเป็นcollection มีเยอะนะมี order เป็น collection ของ order นะครับนี่คือวิธีการอ่านถ้าใครอ่านอย่างนี้ก็คือเห็นโค้ดแล้วเป็นภาษาคนเลยนะฮะก็เรียกว่าเราเชี่ยวชาญนะฮะผมจะกด copy เนี่ยติดนิสัยเวลาเราวาดอะไรหน้าจอเสร็จใช่ไหมติดปึ๊บ copy ให้นะครับพอดีวันนี้ไม่ได้เตรียมคีย์บอร์ดให้เพราะคิดว่าคงไม่ได้ใช้บ้างนะฮะเอาวิดีโอไปดูก็พอละนะครับฝั่งนี้ผ่านไปมาที่ order ครับorder เราก็มี list running number ไปนะครับมันไม่ใช่ list running number นะผมยังไม่ได้ไปถึง area นั้นนะอันนี้ก็เป็นเลข identity ของ SQL นะครับมี order date นะครับแล้วก็มีลูกค้าใช่ไหมแล้ว require ด้วยสำคัญเราต้องรู้ว่า require หรือไม่ require นะเราต้องรู้เองนะครับค้าแต่ละคู่customer มา order นะครับ order นี้ต้องมีใช่ไหม require order 1ใบต้องมีลูกค้า1คนนะพอเป็น navigation property นะครับฝั่งที่เป็นด้านวันนะครับเราก็ไม่ต้องใส่ i collection นะฮะอันนี้ก็เผื่อคนที่ไม่เคยเรียนกับผมเนาะผมก็อาจจะพูดพรรณนาเยอะหน่อยนะศิษย์เก่านะศิษย์เก่าก็ทนฟังไปก่อนนะแล้วก็ ทบทวนอย่าทบทวนนะฮะเดี๋ยวโอเคขอบคุณมากมีคนช่วยตอบแล้วเยี่ยมเลยนะฮะดีใจจังนะไอ้นี่เรียกว่า navigation property สังเกตนะมันก็มีลูกสูตรเลยนะการทำ entity ef อะไรหรือลักษณะการออกแบบเป็น object oriented เนี่ยหลักการมีท่าเดิมๆพอเป็นแล้วมันจะเป็นเลยนะฮะอย่างอันเนี้ยก็คือว่าถ้าเป็นด้าน menu ลูกค้ามี order ได้หลายใบก็ต้องไป add collection แล้วก็อย่าลืม new headset นะส่วนในด้านวันใช่ไหมก็ virtual ธรรมดาไม่ต้อง add correction แล้วก็ต้องคิดว่าจะ require หรือไม่ require นะครับไม่จำเป็นต้อง require เสมอไปนะครับทีนี้ต่อไปครับมันก็จะมี order detail ได้หลายอันใช่ไหมผมเชื่อว่า4ตารางนี้ทุกคนคุ้นแล้วก็เข้าใจนะครับผมก็ไม่ต้องพูดมากเนาะรู้จักดีนะครับ customer order แต่เวลาสอนที่ไรเขาไม่เคยใช้ตัวอย่างนี้เลยเนาะเราใช้ตัวอย่างอื่นกันตลอดนะแต่ว่าเพื่อผมเริ่มจะได้ prepare ไอ้โปรเจกต์นี้ง่ายๆก็แล้ว4คลาสนี้นะครับorder detail ผมตั้งชื่อ property ว่า line items นะครับ line item ก็ยังเหมือนเดิมว่าควรตั้งชื่อเป็นพหูพจน์ส่วนด้านไหนเป็นด้านวันให้ตั้งชื่อเป็นพหูเอกพจน์นี่สำคัญนะเป็นหลักการทั่วไปที่ควรทำนะครับอย่าดื้อนะครับอันนี้ให้ทำตามหลักคนที่มาทำงานกับเราก็จะได้ไหลลื่นนะครับต่อไป order detail มีอะไรครับorder detail ก็ไปสัมพันธ์กับ product อ่ะเปิดคู่กันนะนี่แค่ไล่ขาก่อนนะเผื่อว่าใครอยากถามจะได้ถามเผื่อเอ๊ะเคยทำไม่เห็นแบบนี้เลยอะไรเงี้ยนะครับหรือจะมีไอเดียอะไรเชิญนะครับแล้วเราจะไปจบกันเรื่องของการทำ UI ว่าจะไปสร้าง order สักใบหนึ่งเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับวันนี้ดีมากที่อะไรนะภาพเมคอัพตกแล้วนะครับในที่สุดแล้วก็พอไหวนะฮะซ่อมได้ตั้งแต่วันเสาร์มานี่เละมากorder detail สังเกตว่าเราก็ตั้งชื่อคลาสเป็นเอกพจน์นะทุกคลาสให้ตั้งชื่อเอกพจน์เสมออย่าตั้งชื่อพหูพจน์มันจะเป็นพหูพจน์ตรง
navigation property นะครับ order detail ผมก็ยังเป็น in id ปกตินะครับแล้วก็จำนวนสินค้าผมทำเป็นเลขทศนิยมกันแล้วกันเนาะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องอะไรครับนี่วิ่งไปหา product ใช่ไหม order detail นะครับรายการสินค้าใน order 1ใบเนี่ยอ้างถึงสินค้าตัวไหนผมตั้งชื่อว่า item ก็แล้วกันแล้วก็ require ด้วยนะครับก็คงต้อง require เพราะว่าไม่มีสินค้าได้ไงเนาะต้องซื้อต้องขายเนาะทีนี้ในไอ้ product เนี่ยมันจะมี price นะครับผมก็เลยจะถือโอกาสใช้ price ของสินค้ามาคูณเลยซึ่งตามหลักถ้าทำแอปจริงๆไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาสินค้าเปลี่ยนทำให้ออเดอร์เก่าเนี่ยราคาเปลี่ยนไปด้วยนี่ถือว่าหายนะนะครับอันนี้เราก็ยังไม่ได้มีการ copy นะครับไอ้เจ้า price ของ product นะมาที่ order detail ก็เหลือที่ไว้ให้ทำกันบ้านนะอะไรฮะถ้าตั้งชื่อ type name สะกดผิดจะดีบักเจอไหมมันน่าจะตายตอนทำ migration ของ EF core ครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องพิมพ์ห้ามผิดครับตรงนี้ใช่ไหมสังเกตเห็นตรงนี้เนาะใช่แล้วนะครับถ้า order ถ้าไม่ require customer จะมีผลยังไงหรอorder ไม่ require customer เอาตามความเป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องคิดอย่างนี้ว่ามีไหม order ที่ไม่มีลูกค้าเป็นเจ้าของเนี่ยเราจะเก็บเงินกับใครใช่ไหมมันก็ไม่ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้อง require ถ้าเราไม่ require แสดงว่าเรากำลังอธิบายในแบบจำลองของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์นะโมเดลแปลว่าเวลาเราไปวิเคราะห์ระบบใช่ไหมสมมติเราเป็น SA หรือเป็นคนวิเคราะห์ระบบเนี่ยเราต้องพยายามเอาความเป็นจริงของสิ่งที่เรากำลังจะไปพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นนะมาจำลองให้มันอยู่ในโลกของซอฟต์แวร์นี้ใช่ไหมให้เราไปคุยกับธุรกิจเขานะแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะสมมุติว่ามีบริษัทหนึ่งเขาเกิดดันไม่รีควายลูกค้าก็ไม่ต้องรีควายแต่โดยคอมมอนเซนส์ทั่วไปออเดอร์มันต้องมีลูกค้านะฮะถ้าเราไม่รีควายเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ไปทำดัตต้าเบสคอลัมน์ของคัสเตอร์เมอร์มันก็จะเน่าได้รีควายแปลว่า not now ใช่ไหมถ้าเกิดคัสเตอร์เมอร์มันเน่าได้คราวนี้วันนึงเนี่ยเวลาเรามาแทร็กข้อมูลหาลูกค้าไม่เจอตอนแรกอาจจะใส่เข้าไปนะแล้วตอนหลังมีคนไปเผลอลบมันกลายเป็นค่าเนาในดัตต้าเบสได้นะครับหรือการ validation ไม่ได้ตรวจสอบในเรื่องนี้คราวนี้ต้องมานั่งสางข้อมูลนะฮะเหนื่อยเลยครับเพราะฉะนั้นเราทำข้อมูลให้ถูกตามที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรกสบายในระยะยาวนะครับงั้นตรงนี้เก็บเงียบครับนั่งคิดใจเย็นๆเลยครับว่าแต่ละคู่นะครับค้าแต่ละคู่ไม่เหมือนกันนะไอ้คู่นี้ควรจะต้องเป็น require มั้ยหรือไม่ต้อง require หรือแม้แต่นะไม่ต้องชี้กลับก็ได้ดูอย่างตัวอย่าง order detail กับ product นี่นี่ผมพูดหลายเรื่องกันไปใช่ไหมเนี่ยมีเวลาตอบมานะorder detail กับ product สังเกตว่าผมไม่ทำวิ่งกลับไป order detail อย่างนี้เรียกว่า one way นะครับ order detail สัมพันธ์มาที่ product แบบนี้ผมทำลักษณะแบบนี้ถ้าว่าเป็น UML นะไอ้คลาส2คลาสเนี่ยผมจะวาดเส้นระหว่างกันนะครับแล้วกากบาทด้านนี้ลูกศรชี้ไปด้านนู้นนะฮะอย่างนี้อ่านว่า order detail มี product 1 item แต่ product วิ่งกลับมาหา order detail ไม่ได้นะครับเพราะผมจะให้มันเป็นอย่างนั้นนะฮะ SA มีสิทธิ์อ่ะคือคนที่ดีไซน์อยากจะทำยังไงก็มีสิทธิ์นะครับมีถามมาว่า EF Core ใช้กับ Oracle ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ผมเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ Oracle นะแต่บอกได้เลยว่าใช้ได้นะครับถ้าใครเคยมีประสบการณ์ใช้ออกกับ Oracle โดยตรงแบบทั้งวันเลยนะทำงานกับ Oracle นะช่วยให้ความมั่นใจแล้วก็ให้ไกด์ไลน์กับคุณเนี่ยณภัทราเนี่ยด้วยนะครับนะฮะตรง i collection มีวิธีเลือกไหมครับว่าเมื่อไหร่ควรเป็น list เมื่อไหร่ต้องเป็น enum มีด้วยเหรอครับตรงไหนเป็น enum ครับไม่มีครับไหนดูสิเป็นอะไร i collection น่ะเหรอครับนะนะมาว่าไงดีครับแหมมีคนช่วยใช้ Oracle กันหลายคนผมรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซสชันเรียนทบทวนสิทธิ์เก่านะครับก็จะต้องมีสิทธิ์เก่าจากจริงๆยอมรับเลยว่าวิชาตั้งแต่ A M B C แต่ละคนที่มาเรียนกับผมนี่เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากมายเลยนะครับช่วยผมหน่อย สบายแล้วคราวนี้นะฮะเอ้ามาถามมาใหม่ว่าอะไรนะเลือกคือเอางี้แล้วกันไม่ต้องเลือกไอคอนเทนต์ตลอดไม่ต้องเป็นลิสต์เลยใช้ลูกสูตรนี้ทุกครั้งเวลาทำด้านแมนนี่นะครับให้เป็นไอคอนเทนต์เสมอและ new headset เท่านั้นนะความจริงเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้แต่เนี่ยดีสุดนะครับก็
ไม่รู้จะเปลี่ยนไปทำไมนะครับเอานี่แหละนะแต่ให้รู้ว่าวิ่งไปไม่ต้องวิ่งกลับก็ได้เราพอใจอ่ะเราก็ทำอย่างเงี้ยก็ทำได้นะฮะเช่น product ผมจะไม่วิ่งกลับถ้าเกิดจะวิ่งกลับแปลว่าอะไรมันจะต้องเป็นด้านแมนนี่ใช่ไหมก็คือ product นึงไปถูกขายใน order detail ไม่ผิดนี่ว่าอยู่ใน order detail ได้หลาย order detail ใช่ไหมฝั่งด้านนี้ถ้าเขียนยังไงก็ต้องเป็น i collection อะไรก็ว่าไปอันน่ะนะอะไรฮะถ้าเป็น navigation propertyต้องใส่ virtual ทุก property ไหมครับแน่คุณเดชานะฮะคิดถึงกันนะฮะก็แนะนำว่าต้องรู้ว่าใส่เพราะอะไรก่อนการที่เราใส่เนี่ยใส่เพราะว่าเราต้องการจะนะครับต้องบอกงี้ก่อนนะฮะเผื่อคนยังไม่เคยเรียนกันเนาะ virtual เนี่ยในเชิงของภาษา C sharp แปลว่าอะไรแปลว่า overlayable นะ overlayable นะซึ่งก็ใส่ไปเพื่ออะไรเราใส่เพื่ออะไรเราใส่เพื่อคุยกับ EF ครับเรากำลังคุยกับ EF ว่า EF เอ้ยนะที่เราใส่ virtual เพราะ EF บอกว่าถ้า navigation property ตัวไหนมีคำว่า virtual ถือว่าเป็นการ enable lazy loading ครับถ้าเราไม่ใส่ virtual เราจะไม่สามารถใช้ lazy loading ได้แต่ถ้าเราใส่นี่ถือว่าเรา toggle แล้วเหมือน turn on switch แล้วถ้าจะใช้ได้นะฉัน turn on มาแล้ว enable มาแล้วlazy loading นะแปลว่าการโหลดข้อมูลจากตารางที่สัมพันธ์กันแบบ on demand ไม่มีการเข้าถึงข้อมูลมันก็ไม่โหลดขึ้น memory ให้นะครับแต่ถ้าเกิด request เมื่อไหร่ขอเมื่อไหร่ใช้เมื่อไหร่แตะโดนเมื่อไหร่มัน automatic โหลดจาก database on demand โดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดต่อ database ในตรงนั้นเองเลยนะครับมันจะมาแบบเนียนๆเลยนะทีนี้อะไรกันถามต่อนะงั้นถ้าเกิดเห็นสังเกตว่าผมใส่เพราะคำแนะนำผมคือถ้าไม่มีอะไรเป็นพิเศษไปกว่าปกตินะแนะนำให้ใส่ virtual ที่ navigation property ทุกตัวนะครับเพราะว่า EF core บังคับว่าถ้าจะ enable ไอ้เรื่องนี้ต้องใส่ทุก class เลยที่อยู่ในระบบ EF นะฮะสมัยก่อนนะ EF ก่อนที่เป็น core EF ธรรมดาเราจะใส่ virtual แค่บาง class บางproperty ก็ได้แต่ EF core บอกว่าถ้าอยู่จะใช้ต้องใช้ทั้งเซตทั้งระบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าผมใส่เป็นแผน2ครับเป็นตัวรองพื้นไว้ว่าถ้าผมไม่ได้โหลดเองตั้งแต่แรกนะด้วยโค้ดอะไรก็แล้วแต่เถอะผมก็ยังมีไอตัว lazy loading รองพื้นไว้เป็นแผน2ยังไงก็จะมีการโหลดให้ผมละโอเคไหมผ่านไปถึงไหนแล้วอ้าวคลาสครบไหม4คลาสนะครับซึ่งคลาสพวกนี้เนี่ยมีนิดนึงครับตรง order detail ครับผมมี property ตัวนี้ครับ property ตัวนี้คือ property ที่มีแต่ get ถูกไหมเป็น property ที่มีแต่ get นะครับใครอันนี้คือ property นะดู syntax นะสังเกตว่าอะไรไม่มีวงเล็บด้านหลังชื่อถ้ามีวงเล็บแปลว่าเป็น method ถ้าไม่มีเป็น property เพราะว่าอะไรproperty มีพารามิเตอร์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตาไวกับเฉียบคมกับไอ้เรื่องเหล่านี้ไม่มีวงเล็บอันนี้ property นะแล้วอะไรฮะใครมา get property ตัวนี้จะได้ค่าที่อยู่หลังลูกศรเนี่ยนะออกไปนะครับซึ่งในที่นี้ผมเอาจำนวนมาคูณกับ price ของ item ผมรู้สึกผมมั่นใจในการคูณเนาะเพราะว่าผม require เอาไว้ไงผม require ไอ้ item เอาไว้เพราะฉะนั้นผมก็มั่นใจว่าเฮ้ยมันน่าจะไม่เน่านะแต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจต้องเผื่อโค้ดกรณีเน่าด้วยนะ property ตัวนี้มีแต่ get ครับเพราะฉะนั้น ef จะไม่เอาไปทำคอลัมน์ที่ตารางให้นะเขาจะเอาแต่ property ที่มีทั้ง get และ set เท่านั้นนะแต่จะเป็น set แบบ private ไม่ว่าแต่ต้องมีทั้ง get และ set ครบนะอ้าวหมดยังไอ้นี่ระวังพิมพ์ดีๆด้วย decimal 182ที่ต้องใส่เพราะว่าไม่ใส่เดี๋ยวมันจะ warning ใช่ไหมทุกคนเคยทำ EF core จะรู้ว่ามันจะเป็นห่วงเป็นใยเราเนาะว่าเอ้ย decimal ของเราเนี่ยปกตินะ EF เวลามันจะไปทำ table database ให้เราเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วแหละว่าอ๋อ string เนี่ยต้องกลายเป็น n var char int ต้องกลายเป็น int ไอ้ decimal ก็ต้องเป็น decimal 182อยู่แล้วแต่เขากลัวว่าเราไม่รู้ว่า default มันคือ182แล้วเขาก็เลย warning เตือนเราว่าให้ไปดูหน่อยนะเดี๋ยวเกิดไม่ตรงใจอยู่แล้วก็ใส่ไปเลยบอกว่าเราต้องการ182แล้วถูกแล้วหรือจะเป็น184ก็ใส่เข้าไปนะครับ
ก็ประเด็นประมาณนี้นะครับอะไรฮะคลาสโมเดลมีฟิลไม่มีในดาต้าเบสได้ไหมมีฟิลคำว่าฟิลคืออะไรตัวแปรป่ะหรือ property หลักการก็คือว่า property ef นะจะเอาอะไรไปทำคอลัมน์บ้างนะครับก็คือว่าต้องเป็น property เท่านั้นเป็นฟิลไม่เอาเช่นแหมเราประกาศตัวแปรตัวนึง int x แถวเนี้ยนะไอตัวแปรตัวเนี้ยเก็บข้อมูลได้นะแต่อยู่ใน object อยู่ใน memory ในการโคดดิ้งนะแต่ ef จะไม่เอามันไปทำคอลัมน์ที่ตารางเพราะว่าเขาจะเอาแต่อะไรฮะ1ต้องเป็น property 2 property นั้นต้องเป็นมี get และ set ครบ requirement มีแค่นี้แต่ไม่ได้แคร์ว่าไอ้ตัวนี้จะต้องเป็น private อะไรมันได้หมดขอให้มีทั้ง get และ set และเป็น property นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตาไวมองไล่ดูว่าไอ้สิ่งที่เราอยากจะให้เกิดเป็นคอลัมน์เราทำได้อย่างนั้นหรือยังนะครับอย่าง total เนี่ยสมมุตินะการทำอย่างนี้แปลว่าอะไรเราจะไม่เกิดคอลัมน์ total นะซึ่งตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างคุยกันเล่นๆไงก็ไม่เอาไงแต่ถ้างานจริงต้องมีนะถ้างานจริงต้องมีทำไงอ่ะมุดงานจริงต้องมี total ถูกป่ะมันจะได้แบบ select หรือไม่ต้องมีก็ได้ถ้าแต่คนชอบอีกอ่ะก็แล้วแต่อีกอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะไปถามมาก่อนแล้วไม่ถามไม่ตอบแล้วกันนะไม่ตอบเกินแล้วกันนะอ้าวเสร็จแล้วเรามี entity ที่เป็นลักษณะ master detail นะผมต้องดูนาฬิกาผมก่อนนะอยู่ตรงนี้ตัวโตๆนะฮะ3:24 นะครับเราจะทำต่อในส่วนของอีกคลาสหนึ่งที่เรียกว่า db context นะคือถ้าเทียบแล้วนะไอ้ตัวโมเดลเนี่ยนะที่เป็น entity เนี่ยเรามี4ตัวเนี่ยนะมันคือตารางนะตาราง customer ก็มีลูกค้าได้เป็นร้อยเป็นพันคนใช่ไหมออเดอร์ก็เหมือนกันเป็นตารางเป็น4ตารางแล้วนะครับแต่ตารางต้องมีตัว grouping เป็นตัวคลุมนะซึ่งก็คือตัว database ในฝั่งโค้ดเราเรียกว่า db context นะ db context ก็เป็นคลาสเล็กๆนะครับเขียนไม่ยากแต่คนมาใหม่ไม่เคยเขียนก็จะดูแปลกตานะครับแต่พอเป็นแล้วจะรู้สึกว่ามันก็ลูกสูตรอีกแล้วนะครับเขียนทีไรก็แบบนี้ทุกทีนะครับนะก็คือว่าทำไง1คลาสนี้จะต้อง inheritจาก db context นะครับตัวนี้เนี่ยจะต้อง using namespace ef core ด้วยนะก็อันนี้ requirement ข้อที่1 requirement ข้อที่2คือเอาคลาสในระบบของเราที่อยากจะให้อยู่ใน database มาใส่เป็น db set ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเราอาจจะมีคลาสในโปรเจกต์เราเนี่ยเยอะแยะเลยแต่ไม่ใช่ว่ามีกี่คลาสแล้วมันจะกลายเป็นตารางหมดไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าเราอยากจะเอาคลาสไหนบ้างก็พิกอัพเลยหยิบมาใส่ที่นี่นะครับในเนี้ยเขียนไว้กี่คลาส EF จะมองแค่นี้นอกเหนือจากนี้เขาจะไม่ก้าวก่ายเรานะครับทีนี้ผมมีอะไรบ้างวิธีเขียนไง DB set of นะ of อะไรครับ of customerof customer แล้วให้ตั้งชื่อเป็นรูปพหูพจน์อันนี้เป็นหลักทั่วไปนะชื่อตรงนี้จะกลายเป็นชื่อตารางถ้าใครไม่ได้มีปัญหากับการที่ตารางเป็นชื่อเป็น Pascal case คือชื่อใหญ่และเป็นพหูพจน์ให้ทำแบบนี้มันจะเป็นธรรมชาติของคนพวกนี้คน EF คน C sharp อ่ะเขาจะทำหนักท่าเนี้ยท่า S คนใช้ SQL server ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ตารางเราชื่อนี้เราไปใส่ attribute table บนหัวตารางได้นะครับอย่างนี้ table แบบนี้นะฮะเปิดวงเล็บผมอยากจะได้ตรงนี้ชื่อว่า tbl underscore product เอกพจน์ครับอย่างนี้เราบุได้นั้นเรียกว่าสมมติว่าบริษัทเราเนี่ยมันมีสแตนดาร์ดในการตั้งชื่อตารางในรูปแบบนี้มาต้องนานแล้วEF core มาถึงแม้หลังไพ่หมดเลยไม่ได้นะแล้วก็ต้องทำตามสแตนดาร์ด SQL เรา Oracle เราตั้งชื่อแบบไหนก็ตั้งไปให้ดีในมุมมองของ database สาวก database ตรงนั้นไปแต่ในฝั่ง C sharp ตรงนี้ยังคงอยากจะให้ตั้งชื่อแบบสไตล์แบบนี้ก็คือเป็น Pascal case แล้วก็เป็นพหูพจน์แบบนี้
นะครับให้มองแยกกันไม่ต้องให้ภาษา C# ต้องทำตัวเปลี่ยนไปหรือไม่ต้องให้ฝั่ง Oracle หรือ SQL ต้องทำตัวเปลี่ยนไปจากที่มันควรจะต้องเป็นของเขาใช่ไหมอย่างเงี้ยเรียกว่าดีเนาะไม่ไปแย้งใจใครเนาะต่อไปอะไรครับในฝั่งของ Cast AppDB เนี่ยครับนะ1ทํา inherit cast แม่2ทํา DB set จนพอใจตัวนี้นิดนึงครับสังเกตนิดนึงผมทำไม่ครบใช่ปะผมไม่ได้ทำ order detail นะฮะผมจะไม่ทำอ่ะคือถึงแม้เราไม่ทำมันก็จะเกิดตาราง order detail อยู่ดีนะครับเพราะว่าเวลา EF เขาเอา customer ไปทำตารางเอา order แล้วกันนะเอา order เขาทำยังไงรู้ไหมเขาก็ต้องมานั่งไล่อ่านโค้ดเราจริงปะเฮ้ยคลาสนี้มี property กี่ตัวต้องทำ column อะไรบ้างแล้วปรากฏไปเจอ property ตัวเนี้ยคิดดูดิ EF พอไปเจอ property ตัวนี้ของเราเฮ้ยมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย order เนี่ยมันสัมพันธ์กับ customer เว้ยแล้วมันสัมพันธ์แบบด้านวันไอ้นั่นมาด้านแบนนี่มันจะคิดเองได้เลยนะครับว่าต้องเกิด foreign key ชื่ออะไร data type อะไรอยู่ฝั่งตารางด้านไหนมันจะทำให้เราเองเลยนะฮะเสร็จแล้วมันก็ต้องสุดท้ายมันต้องทำตารางตัวที่ไอ้ order detail นี่มาพูดเนี่ยมันไปเจอ property ตัวนี้ order detail นะฮะคิดดูเดะมันก็ไล่ไปที่ order detail และถ้าเกิด EF ไม่ทำตาราง order detail มันจะทำตาราง order ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันสัมพันธ์กันใช่ไหมสองตารางนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราไม่ได้ใส่ทุก class ในนี้ก็จริงแต่สุดท้ายแล้ว EF จะไล่จาก class ที่เราระบุในนี้จนกระทั่งครบทุก class ไปเองที่มันอ้างอิงโยงสายไปถึงมันนะครับเพราะฉะนั้น order detail จะถูกสาวมานะทำจนได้อ่ะหมดไปนะครับต่อไปนะไอคอนสตรักเตอร์นะคอนสตรักเตอร์ของ DB context เนี่ยนะมันจะเป็นท่านี้ตลอดและสอนไปมากๆเข้าผมจะแนะนำว่าไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ DB context อีกเลยใช้ชื่อนี้ตลอดนะครับไม่ใช่ว่าทำโปรเจกต์อะไรก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อเป็นไอชื่อโปรเจกต์นั้นไม่ต้องหรอกนะผมตั้งตัวเดียวนี่แหละตอนหลังๆมานะพอสอนมาเยอะไงมันก็จะได้ความแม่นความซ้ำๆอ่ะแล้วเราก็เลยนึกวิธีการทำไงให้มันง่ายกับชีวิตถ้าเกิดปกติแอปตัวหนึ่งเนี่ยจะต่อกับดาต้าเบสก้อนหนึ่งก็ตั้งชื่อนี้แหละถ้ามันมีมากกว่า1ตัวค่อยเปลี่ยนชื่อนะคอนสตรักเตอร์ให้ทำแบบนี้นะครับรับพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า db context options ต้องจำเองนะครับชื่อเนี้ยผมเป็นครูต้องจำใช่ไหมผมก็ต้องจำจนได้แต่ถ้าเกิดเราแรกไม่คล่องจำไม่ได้ก็อาศัยหาเสิร์ชหรือก๊อปแปะเอานะครับแต่ต้องจำสุดท้ายต้องจำได้นะแล้วก็ข้างในนี้ครับเอาชื่อคลาสเนี้ยมาใส่ครับตั้งชื่อว่าอะไรก็มาใส่ตรงนี้เชียนะครับแล้วพารามิเตอร์เราอะนะครับชื่อว่าอะไรก็เอาไปส่งให้ตรงนี้เขาเรียกว่าส่งให้คลาสแม่นะส่งต่อให้คลาสแม่สังเกตว่าไอ้พารามิเตอร์ตัวเนี้ยคลาสนี้ไม่เก็บเองไม่มีฟิลที่เก็บเองแต่ว่าเหมือนกับแม่อยู่ในบ้านแล้วก็มีคนมากิ้งกล่องหน้าบ้านใช่มีของมาส่งครับเสร็จแล้วแม่ก็เรียกลูกไปรับของให้แม่หน่อยนะไอ้คาร์ดแอป DB นี่คือลูกไปรับของมามีคนมาส่งของ delivery มาหน้าบ้านเสร็จแล้วลูกก็ส่งของจากมือตัวเองให้กับแม่แล้วตัวเองก็ไม่ต้องเอาของไว้ที่มือตัวเองละแต่เป็นไงอยากได้เป็นไงก็แม่มีไงก็ไปขอแม่ได้สุดท้ายก็ตัวเองก็มีใช้อยู่ดีนั่นแหละนะครับอารมณ์ประมาณนั้นแต่ออปชันตรงนี้จริงๆเป็นความสวยงามของการออกแบบ EF Core เลยนะตรงนี้เป็นแนวคิดแบบ DI หรือว่า Dependency Injection นะครับมันทำให้แอป DB ไม่มีความขึ้นอยู่กับดาต้าเบสยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเลยนะฮะที่เราคุยมาทั้งหมด5 class นี้ยังเป็นดาต้าเบส neutral คือไม่มีอะไรเกี่ยวกับดาต้าเบสยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเลยเป็นโมเดลที่เป็น abstractionดีออกการที่เขียนโค้ดกับ abstraction แปลว่าโค้ดเราดิ้นได้ละอนาคตเราจะไปวางกับอะไรก็ได้ไปวางกับ Oracle ไปวางกับ SQL SQLite ได้หมดเลยนะครับแต่โค้ดเราไม่ต้องแก้อะไรเลยนะครับอยู่ได้แบบนี้นะอ้าวผ่านไป constructor ตรงเนี้ยเหมือนเดิมตลอดก็แปะพิมพ์เองนะครับเอาให้แม่นนะครับแรกๆอย่าก็แปะมากนะครับต่อไปนะครับผมจะอันนี้จะขอข้ามบ้างนะไม่พูดหมดแล้วนะอันนี้คือพูดแต่ไอ้เรื่องโมเดลนะเผื่อว่ามีใครนี่ไงถามเรื่องการออกแบบคลาสที่มันเป็นเรื่องของ one to many master detail ใช่ไหมแต่ประเด็นวันนี้คือต้องไปสร้าง UI MVC เดี๋ยวไม่ทันนะครับโอเคผมจะต้องไปอันนี้ขอผ่านเร็วๆนะหนึ่งจะต้องไปสร้าง connection string ในแอป setting น
นะก็ไปสร้างเสียผมทำเผื่อไว้ละทำเตรียมไว้ละผมก็ตั้ง connection string นะครับ database ชื่อว่า learn from home นะep 3นะครับเสร็จแล้วให้ไปตั้งที่ startup นะครับตรงนี้ตัวใหญ่หน่อยนะตัวนี้เขาเรียกเป็นการเตรียมของเข้าร้านนะครับไอ้ระบบ DI เนี่ยก็เหมือนกับเอาของไปเข้าร้านแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาเขาจะได้มีของซื้อนะฮะอยากได้อะไรจะได้มีเราจะได้มีอะไรขายเขานะครับถ้าเราไม่เอาของแอดเหมือนก็เอาลูกเท่าแก่เอาของวางเข้าเชลอะนะเราก็ไม่มีของขายเดี๋ยวลูกค้าเข้าร้านมาแล้วก็แอดเลยแอดอะไรครับแอด DB แอดแอป DB เข้าไปนะครับแล้วตรงนี้แหละครับที่มัน inject ไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมแสดงว่าตรงเนี้ยเริ่มเป็นจุดที่ระบุแล้วฉันใช้ SQL Server นะฉันใช้ Oracle นะแต่มันทำไมมันอยู่นอก Class App DB อย่างนี้เรียกว่า App DB มันช่างแบบบริสุทธิ์เลยไม่ขึ้นอยู่กับอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเอา Connection String มานะครับเสร็จแล้วนะต่อไปครับทำสิ่งที่เราเรียกว่า EF Core Migration นะครับ Database ผมยังไม่ได้สร้างเลยนะเดี๋ยวสร้างตรงนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหน่อยเนาะก็พิมพ์ Command Line เลยนะครับ .net นะef migrations add นะครับตามด้วยชื่อของ migration script นะฮะซึ่งชื่อนี้มันจะกลายเป็นชื่อ class นะครับผมไม่อะไรเลยไม่ต้องไปตั้งชื่อให้มันมีความหมายอะไรไล่เบอร์ไปอัปเดต01 enter เลยนะครับนี่ก็รอจังหวะนี้มันก็จะทำการไป build project นะเนี่ยเริ่ม build แล้วนะ build ไปก็รออันนี้เราจะเริ่มรู้สึกว่าให้เครื่องเราเร็วหรือเครื่องเราช้ามันจะเริ่มแบบเนี่ยตรงเนี้ยเป็นบุญเป็นกรรมกันละแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับก็รอไปเสร็จแล้วก็มันก็จะเริ่มกระบวนการของขั้นตอนนี้นะครับโดยย่อคืออย่างนี้ครับเขาจะคอมเพร์เปรียบเทียบระหว่างโค้ดกับดัตต้าเบสที่มีอยู่จริงแต่ตอนเนี้ยดัตต้าเบสยังไม่มีเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าว่างเปล่านะพอมันคอมเพร์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะหาดิเฟอเรนเชียลแล้วสร้างโค้ดที่จะทำยังไงก็ได้ให้ database เท่าโค้ดนะฮะซึ่งตอนนี้ database มันว่างเปล่านะครับเขาทำแล้วผลลัพธ์จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ migrations เป็นโฟลเดอร์เกิดใหม่นะเพิ่งมาเมื่อกี้ไอ้คำสั่งเมื่อกี้นะครับมันสร้างโค้ดขึ้นมาเปิดดูนะครับผมสอนตลอดว่าทำแล้วต้องเปิดดูทุกครั้งห้ามประมาทนะครับมันอาจจะทำโค้ดที่ไม่ถูกใจเราก็ได้นะครับดูสิมันจะเป็นโค้ดแบบเป็นภาษา C# เนี่ยไอ้บอกทำอะไรบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดเราเอาคำสั่งยังไม่ทำงานจริงนะต้องมีคำสั่งนึงนะคำสั่งนี้โชว์ของก่อนเดี๋ยวจะไปสร้างตาราง customer นะ customer มีอะไรคอลัมน์2คอลัมน์นะเป็น identity 11นะอย่างเลี้ยง200นะแล้วมี primary key ให้ด้วยนะตาราง product เห็นมั้ยชื่อตารางมาเลยมีคอลัมน์อะไรบ้างว่าไปบะprimary key แล้วอีก order order มีอะไรพิเศษมั้ยนี่ foreign key มาแล้วที่ออเดอร์จะมี customer ID ไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะ relational approach นะสังเกตว่าคลาสเราเนี่ยไม่ได้ทำ foreign key ตัวนี้นะแต่ทางปฏิบัติจะทำก็ทำได้นะแต่วันนี้เอาแบบหยาบๆนิดนึงนะครับมี foreign key นะครับระบุได้ถึงขนาด cascade delete นะจะ cascade delete ไหมหรือจะไม่ cascade ตั้งได้อีกแต่ตรงเนี้ย EF จะคิดแบบที่มันคิดว่าดีที่สุดแล้วมาให้เรานะครับแต่บางทีเราก็เปลี่ยนใจเราเองได้นะคือเราเนี่ยอยากจะเอาแบบไหนก็ปรับได้เอ้าต่อไปดูสิเห็นไหมว่าผมบอกให้ความมั่นใจอย่างนี้คนที่ไม่ค่อยได้ทำลักษณะที่เป็น EF migration แบบที่เรียกว่า code first แบบนี้บางคนไม่ค่อยมั่นใจไม่ยอมใช้ผมจะบอกว่าเฮ้ยเห็นไหมมันจะสร้างตารางแบบที่ถ้าเราทำเองก็ทำแบบนี้แหละนะครับไม่ต่างกับเราเลยครับนะฮะผมไม่อยากจะบอกว่ามันทำดีกว่าเราด้วยนะมันไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกแต่บางทีเราลืมตกหล่นใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ตกหล่นไงนะแต่เราต้องตรวจมันครับเหมือนเรามีลูกน้องแล้วมันทำงานให้เราใช่ไหมเราก็ต้องมีการตรวจงานด้วยทำถูกไหมเนี่ยนะครับไม่ปล่อยผ่านง่ายๆนะไม่ดิสร้างอินเด็กซ์ให้ด้วยนะครับเอาละยิงแล้วนะครับคำสั่งต่อไปครับ .net ef database update enter คำสั่งนี้จะไปเอา migration script เมื่อกี้
ไปแปลงเป็นภาษา SQL ของ database ยี่ห้อนั้นๆแล้วก็ไปรันเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดคำสั่งพวก create table create index create นู่นนี่อะไรนะสุดท้าย database จะเกิดขึ้นพร้อมตารางยกชุดนะครับก็รอมันแป๊บนึงขอโค้ดได้ครับคุณจอมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไม่เออร์เลอร์นะคือเตรียมมาดีไงไม่เออร์เลอร์ของง่ายๆแบบนี้เราก็ไปดูว่ามาจริงป่ะไปดูกันเดี๋ยวผมจะเปิด SQL Server นะครับขึ้นมาให้ดูกันนี่ครับดัตต้าเบสของเราชื่อว่า Learn From Home นะ Learn From Home ตัวนี้เปิดขึ้นมามีตารางอะไรบ้างนะcustomer order detail order tbl product หลุดมาอันนึงเห็นไหมแล้วก็จะมีตารางที่ ef core เนี่ยเอาไว้ tracking นะครับด้วยนะก็อันนี้ยังไม่บอกรายละเอียดอะไรนะแต่เอาตารางมาแล้วเราไปดูเองแล้วกันของมันดีก็ใช้ได้แหละนะใช้งานได้เอาทีนี้ทำอะไร กว่าจะเข้าเรื่องเอาเราจะไปนี่ฮะไปทำUI เนื่องจากว่าวันนี้นะครับเข้าใจว่าที่ขอมาเนี่ยเป็น MVC เรากำลังคือผมมีคอสอันนี้ด้วยไงคอส MVC ถูกไหมแล้วก็มีคอส API ใช่ไหมมีคอส OOP มีคอสอะไรกัน ML นะฮะ Machine Learning มีคอส SSRS จริงๆก็มีคอสไม่เยอะนะที่ GetFrame เนี่ยเพราะว่าสอนไม่ต้องเยอะหรอกนะสอนเท่าที่มันสัมพันธ์กันแต่สังเกตว่าแต่ละคอสเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะทีนี้ไอคอส MVC เนี่ยก็แปลว่าคนนั้นน่ะอยากทำเว็บแอปแล้วเว็บแอปที่ดีที่สุดที่ Microsoft มีตอนนี้คือ MVC ในเรียกว่าตัวเรียกว่าขี่ยอดขึ้นเลยถ้าใครใช้ ASP.NET Core MVC คือเป็นเทคโนโลยีทำเว็บที่ดีที่สุดที่เป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซด์นะไม่ได้พูดถึงไคลเอนต์ไซด์นะเอาเซิร์ฟเวอร์ไซด์ก่อนแปลว่าอะไรทำโปรเจกต์เว็บทีเดียวเอาอยู่หมดเลยเอาไปเปิดในมือถือแบบเปิดในเบราว์เซอร์นะหรือเปิดในเดสก์ท็อป PC นะมันจบใน1โปรเจกต์ได้นะครับ1ในโซลูชั่นน่ะได้นะครับผมจะไปทำ UI ผมมีโฮมคอนโทรลเลอร์ของเก่าของเขานะรันรอบนึงก่อนกดคอนโทรล F5 รันโปรเจกต์พูดเยอะไม่ทันแน่ ถ้าไม่ทันทำไงนะไม่รู้นะเอารันแล้วนะครับ EP 3นะไปทำด่วนเราจะทำคือจริงเราควรทำหน้าจอที่สร้างออเดอร์นะเอาแค่สร้างก่อนได้นะสร้างออเดอร์นะสร้างออเดอร์1ใบแค่นั้นก็แย่แล้วนะครับทำไงดีเริ่มต้นผมทำคัสเตอร์ก่อนเราจะทำคัสเตอร์แบบอัตโนมัตินะครับเราก็ไปสร้างคอนโทรลเลอร์แบบอัตโนมัตินะครับ new controller วันนี้ผมใช้วิชวลตัวใหญ่นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมปรับสเปคเครื่องแล้วปรับ resolution ปรับอะไรทั้งหลายแหละนะบิตเรทอีกผมก็เลยคิดว่าผมมี CPU เหลือพอเปิดไอตัว Visual ตัวนี้ได้นะMVC controller with views using EF นะครับจริงๆก็ต้องขอด้วยกด add ไปเราจะทำ customer เป็นตัวเริ่มต้นนะครับ customer อยู่ในแอป DB นะครับแล้วก็กด add เลยจังหวะนี้มันจะไปสร้างโค้ดให้เรานะครับปกติใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองลุ้นหน่อยจะเวิร์กไหมดีกว่า database first ยังไงครับมันจะมีความเป็น object oriented ถ้าเราใช้ database first เนี่ยแปลว่าเราต้องไปดีไซน์ database ก่อน RDB ก่อนถูกไหมตรงนั้นนะครับมันก็ดีในโลกของ RDB แต่เนื่องจากว่าเรากำลังทำ MVC ใช่ไหมครับคุณเนี่ยพัชรพงษ์เนี่ยถามมานะครับการทำโค้ด first แปลว่าเราเขียนโค้ดก่อนแล้วโค้ดเราคือภาษา C# ใช่ไหมเป็นภาษา OOP ใช่ไหม MVC ก็เป็น design pattern ของ OO ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความที่เราเป็น developer เราจะเขียนโค้ดแบบเขียน C# อ่ะเราต้องใช้ความรู้ใช้ practice ใช้ design pattern ใช้ความรู้เรื่อง OO อ่ะมาแก้ปัญหาถ้าเกิดเราใช้ database first โค้ดของเราเนี่ยจะหมดความเป็น OO เลยหมดศักดิ์ศรีของความเป็น OO เลย
เข้าใจไหมมันพูดอย่างนี้เลยนะคือมันจะเอา R เหมือนเราเป็นเมืองขึ้นของ RDB อ่ะแล้วเขาก็เอาส่งมาให้เราแบบเนี้ยเราก็ต้องใช้ตามเขาเข้าใจป่ะแต่ถ้าเราจะทํา O ทํา MVC ให้มันสมศักดิ์ศรีความเป็น MVC เราต้องคิดและออกแบบและโค้ดแบบ OO ครับอันนี้ต้องยอมว่าต้องเป็น OO นะอย่าไปคิดอะไรเกินไปกว่า OO นะจะไปฟังชั้นนอกอะไรนะเอาไว้ที่หลังเพราะว่าอะไรต้องรู้ว่า MVC เนี่ยมันเป็น best practice design pattern ของการทำเว็บนะฮะแล้วเป็น OO design นะฮะงั้นการที่เรามาทำแบบ database code first เนาะเราจะไม่มี database อยู่ในหัวเลยตอนแรกลืมไปเลยลืมไปก่อนให้คิดแบบ OO เลยนะดีไซน์ให้มันถูกเลยใครรู้ domain driven เอามาใส่เลยนะใครทำ TDD เอามาใส่เลยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้โฟกัสแนวคิดหรือการดีไซน์แบบ OO ให้พวกเราไม่มีเวลามานั่งอธิบาย UML หรือสอนเรื่องการออกแบบคลาสแบบแนวคิดนะก็เผื่อว่ารอบหน้าก็ได้นะออฟฟิศผม SA ใช้ database first ครับมันแง่แล้วครับผมรู้ครับส่วนมากเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเลยนะครับขำกันจ้ะใช่ไหมทั้งนั้นแหละนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้ให้ไปขัดแย้งใครถ้าตรงไหนดูท่าทางแล้วเราจะโค้ดเฟิร์สไม่ได้เราก็ต้องยอมท่าเปลี่ยนท่ามาเป็น database first นะ EF Core มีทางออกให้ทำ database first ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีปัญหาข้อจำกัดอะไรแนะนำอย่างยิ่งให้ทำโค้ดเฟิร์สนะครับให้ติดนิสัยเลยนะซอฟต์แวร์ยุคใหม่ต้องแบบนี้นะครับแล้วมันเป็น incremental มันปรับมันพัฒนาเป็นอาจายได้นะครับอ้าว customer controller มาแล้วนะครับโมนานรันได้ด้วยนะครับเราก็จะไปผมจะลองดูว่าผมไม่ได้ไปบิวอะไรมาเลยนะผมจะลองแค่พิมพ์เข้าไปที่ slash customers มันจะออโต้บิวให้ผมเปล่าผมอยากจะรู้ database first น่าจะเหมาะกับฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับไปดูดออกมาdatabase first พูดอย่างนี้ก็ไม่หมด 100% นะครับมาได้แต่เว้นไปก่อนแล้วกันนะมาดูก่อนอ้าวมาแล้วเห็นไหมแสดงว่ามันออโต้บิลด์คือถ้าใครรันในวิชวลตัวใหญ่เนี่ยนะครับมันง่ายตรงนี้คือเราเซฟไฟล์นะครับนะเราเข้าเบราว์เซอร์ดูได้เลยมันจะไปบิลด์อะไรอัตโนมัติให้แต่ว่าที่ที่ Visual Code นะครับผมยังหาทางไม่ได้ผม .NET Watch Run มันก็ไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยแบบสเตเบิลแล้วมันช้ากว่ามากนะครับอ่ะเราได้คัสโตเมอร์เราจะสร้างลูกค้ามั่วๆเข้าไปสักหน่อยหนึ่งนะครับลูกค้าเราจะมีชื่อว่าอะไรบ้างครับนะอลิสใช่ไหมตอนนี้มันอินเสิร์ตเข้าดาต้าเบสไปแล้วเรียบร้อยนะบ๊อบนะส่วนมาก A B C แล้ว C นี่เขาเป็นชื่ออะไรกันฮะนะแคลโลอะไรแคลโลคาวเหรอไม่รู้ผมมั่วไปคนหนึ่งเอาละลูกค้าเยอะแล้ว3คนนะครับเราจะสร้างออเดอร์ผมจะเริ่มต้นจากมีลิงก์ตรงนี้สร้างออเดอร์ดีไหม create order นะทุกลูกค้าจะมี create order เป็นปุ่มเนาะกดเข้าไปแล้วก็คือเราต้องการจะสร้างออเดอร์ให้กับลูกค้าคนนั้นจริงๆต้องค่อยๆคิดนะเราจะทำ URL อะไรครับ slash order ใช่ไหม slashcreate ใช่ไหมปกติเป็นอย่างนั้นถูกไหมแต่ทีเนี้ยผมจะแถมหน่อยว่าผมอยากจะส่ง primary key ของลูกค้าเข้ามาด้วยจริงๆลูกค้าปกติเนี่ย primary key เราไม่ได้เป็นตัวเลขเนาะเราเป็นตัวหนังสือเนาะแต่วันนี้ทำเป็นตัวเลขไปแล้วสมมติเรา alice ในเบอร์หนึ่งแล้วก็ order create 1แปลว่าผมจะสร้าง order ให้กับ alice นะหรือจะสร้างให้กับ bob นะจะทำอย่างนี้นะครับตัวนี้คนทำ mvc จะต้องทำเป็นแบบพรึบๆเลยนะนั้นต้องคล่องนะเราจะมาทำกันมาไวๆกลับมาที่วิวครับสงสัยวันนี้ไม่ถึงไหนครับไม่ถึงไหนก็ต้องรู้เลยนะครับไปต่อจันหน้าหรอตายละหน้าอินเด็กซ์ครับหน้าอินเด็กซ์เราจะอันไหนอ่ะนี่เราจะเพิ่มตัวนี้ครับ ASP action create นะASP controller เราจะทำ controller ตัวใหม่นะฮะชื่อว่า orders นะครับแล้วเราจะตั้งตัวนี้ว่า create order นะครับให้กับคนนั้นคนนี้หน่อยมุดเราเอาชื่อมาใส่เลยให้กับใครนะ item.name item ตอนนี้คือลูกค้านะ item.name ก็คือชื่อลูกค้าแล้วก็ apostrophe s นิดหนึ่ง create alice order นะ
แล้วเราต้องส่งพารามิเตอร์นิดหน่อยครับก็จะเป็น ASP route ผมจะตั้งชื่อเป็น customer ID นะตรงนี้ก็ต้องใส่ค่า item.id เข้าไปนะครับมองทันไหมปกติเราเรียนกันในห้องนะผมจะส่ง copy clipboard ให้ไปแล้วนะครับมันจะมีเว็บอยู่เว็บหนึ่งนะที่ผมสามารถส่งโค้ดให้กับผู้เรียนในห้องได้นะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้นั่งเรียนกันอย่างนั้นอีกเนาะไม่เป็นไรจะส่งทางไกลไปให้นะฮะใส่ bootstrap นิดนึงพอแล้วกลับไปดูนะครับมาแล้วนะฮะปุ่มนี้นะฮะ create box order นะครับเราเมาส์วางไว้แล้วให้ตรวจก่อนว่า URL มันเข้าท่าไหมนะถ้า URL มันใช่เนี่ยตอนนี้มันปรากฏว่ามันขึ้น Query String ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเรายังไม่ได้ไปสร้างไอ้ Order Controller เลยครับนะนี่ยังดีนะมันยังยอมทำเล้าไอ้ URL ให้เรานะ EF Call ก่อนหน้านี้ไอ้โทษที MVC Call ก่อนหน้านี้มันไม่ยอมทำให้เลยนะถ้าไม่มีคาร์ดมาก่อนเนี่ยนะเอาละเรากลับไปทำ Customer Order อันนี้จะทำ Manual นะฮะเราจะทำขึ้นมาเองเลยก็คลิกขวา Add Controller นะฮะเอาเป็น Empty ครับกดเข้าไปผมจะเริ่มพูดด่วนแล้วนะครับอะไรฮะ Orders นะครับอันนี้จริงๆก็ไม่ได้เตรียมมานะครับถ้าผมทำไม่รอดไงก็ต้องขออภัยด้วยนะช่วยผมด้วยแล้วกันนะเราถือว่าเรามาตั้งกงคุยกันสำหรับศิษย์เก่าที่เหมือนช่วงปิดเทอมนะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงอ่ะ Order Index ก็ไม่ต้องลบก็ได้ทิ้งไว้งี้ไปก่อนนะครับเรามาสร้างcreate นะแล้วเราก็บอกว่าเราจะรับ customer id เข้ามาใช่ไหมนั้นตรงนี้เราไปเปลี่ยนชื่อของไอ้ routing เฮ้ยไม่ต้องก็ได้นี่นะชื่อนี้ก็เอาไม่ได้ต้องตั้งนะครับต้องใส่แล้วครับ http get แล้วครับนะอะไรอ่ะ controller นี้ใช่ไหม slash อะไร create slash อะไร customer idนะครับอย่างนี้เรียกว่า page holder นะครับเดี๋ยวไอตัวแต่ง URL มันก็จะเอาไปแต่งให้เราจนได้นะครับอ่ะตัวนี้เป็น get นะครับมีหน้าที่ return view ครับแต่นั่นแหละครับคือผมทำ create แบบไม่เหมือน create ธรรมดาจริงป่ะรอบนี้ผมมีไอนี่ด้วย customer ID ด้วยใช่ไหม display for ก็ได้ครับแต่มันลีลาเยอะครับ คุณมาร์ชบอกมานะครับแล้วแต่เลยครับผมเอา ID ตัวนี้ไปทำอะไรดีอ่ะเอาไปโชว์ไทเทิลบนไหนเนี่ยบนหน้า create ไงให้มันขึ้นว่าออเดอร์ของใครอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นผมจะไปเรียกลูกค้าถ้าพูดภาษาคนทำ OO นะต้องจินตนาการว่าเราอยู่ในโลกความเป็นจริงเลยนะแล้วเรากำลังคุยกับไอ้เจ้า DB เอ้ายังไม่ได้ inject เลยเนาะ inject ก่อน filter นะเอาไว้อันนี้เราคุยกับศิษย์เก่านะครับอย่างที่บอกว่าเรา expect ว่าคงรู้แล้วแหละว่าทำยังไงแต่เรามาทบทวนนะครับเรียนทบทวนซ้ำแต่คนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีคอร์สออนไลน์นะครับก็คงได้แต่นั่งคุยกับจอตอนนี้นะครับก็หวังว่าจะทำคอร์สออนไลน์ให้คนที่สนใจได้มาเริ่มต้นทำ MVC นะฮะแบบสนุกแล้วก็ถูกหลักด้วยนะครับแล้วก็จะได้รู้แนวรู้วิธีการมีตัวอย่างให้ดูนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนพรีวิวนะครับแล้วใครสนใจหรือใครเคยทำมาแล้วนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับไม่ใช่ว่าคนที่มาเรียนกับผมต้องเป็นคนที่ไม่เคยทำมาก่อนเท่านั้นเนาะเคยทำมาแล้วมีความรู้ประสบการณ์มาแล้วยิ่งดีเลยผมชอบมาดิสคัสกันนะฮะ initialize field นะครับจัดไปผม inject ตัว DB เข้ามาในคอนโทรลเลอร์นี้ในคลาสนี้เพื่อที่ว่าผมจะได้ไปเราเรียก DB ตัวนี้ว่าล่ามนะฮะแทนที่เราจะไปคุยกับ database RDB โดยตรงเราไม่คุยกับเขาเราจะคุยกับล่ามเหมือนแล้วก็คุยกับคนญี่ปุ่นเราไม่อยากจะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เลยไปหาล่ามมาใช่ไหมแล้วก็คุยกับล่ามก็จะหันหลังไปคุยกับภาษาที่
คนนั้นเขารู้เรื่องนะฮะอย่างถ้าเกิดเราคุยกับ DB ตอนเนี้ยนะฮะเราจะคุยว่าอะไรรู้มั้ย DB จ๊ะช่วยไปเรียกลูกค้าคนเนี้ยมาให้หน่อยสินี่นี่เราคุยแบบคนคุยกันเลยนะแล้วเขาก็ได้ๆเขาก็จะหันหลังไปคุยกับ RDB เป็นภาษา SQL ซึ่งไม่ใช่หน้าที่เราละเสร็จแล้ว SQL เขาให้ผลลัพธ์กลับมาล่ามก็เอามาแปลงเป็นภาษาที่เราเข้าใจที่เราอยากจะได้ทีนี้เราอยู่ในโลก OO ถูกไหมใน C# เป็น OO งั้นสิ่งที่เราอยากจะได้คือ object เพราะฉะนั้นตรงเนี้ย DB จะเอาสิ่งที่ SQL Server Oracle เนี่ยส่งกลับมาเป็น tabular data แปลงเป็น object แล้วก็ส่ง object กลับมาให้เราแล้วก็รับเลยงั้นในมุมของเราคืออะไรครับขอ object ได้ object จบเลยไม่ต้องมองไปข้างหลังล่ามเพราะเราอุตส่าห์จ้างล่ามมาไปรู้เรื่องหลังล่ามก็เราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ล่ามถูกป่ะต้องไว้ใจล่ามด้วยนะนี่พอเราได้ C แล้วเนี่ยผมจะเอา C ไปทำอะไรดีเนาะส่งไปให้เลยไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรวิวของออเดอร์ก็ควรจะเป็นโมเดลออเดอร์นะครับอันนี้ผมใส่วิวแบ็กก็ละกันเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เป็นตัวหลักเนาะผมตั้งชื่อว่า viewback.customer ก็ละกันนะครับนี่นะทีนี้ไปสร้างวิวครับเมสเซจแน่เลยครับคลิกขวา add view นะถึงไม่เสร็จก็เดี๋ยวจะไปใช้นี่ที่หลังนะcreate นะครับโมเดลอะไรโมเดลก็คือ order นะต้องรู้นะเรากำลังทำงานกับอะไรอยู่นะนี่เราทำ order controller ใช่ไหมครับเราก็เล่นกับโมเดล order นะครับตามนี้โอเคไปนะครับตู้มรอนะครับผมก็กลับมาดูคอมเมนต์หน่อยคุณเอกราชมาด้วยนะครับแหมดีใจด้วยนะครับดีใจที่เจอกันอีกทีนะครับยังโค้ดอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะสนใจคอร์สออนไลน์ขอบคุณนะครับก็ต้องขอบคุณโควิดนะครับทำให้เราต้อง work from home แล้วก็ได้ learn from home กันนะครับผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมานั่งไลฟ์อะไรแบบนี้นะครับก็ต้องเรียนรู้หลายอย่างซึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับผมได้หน้าวิวนะครับได้หน้าวิวของออเดอร์ทีนี้เราจะไอ้นี่ไง createorder นะครับแล้วเราจะใส่ลูกค้าตัวนี้แล้วแต่เราจะแต่งหน้าจอเนาะ customer view back ซึ่งมันคืออะไรลูกค้าใช่ไหม dot อะไรอ่ะ dot name อย่างนี้เลยก็ได้นะแต่มันอาจจะดูแบบไม่น่าจะดีเนาะเราน่าจะแปลงมันเป็นลูกค้าจริงๆดีกว่านี่นะview back dot ไม่ใช่ dot name ด้วยลืมไปเลย dot customer ใช่ไหมต้อง dot customer dot name แต่เราไม่เอาเราจะเอามาเข้าตัวแปรก่อนเราจะได้มีไอ้เจ้า intelligence ขึ้นมาถ้าเราพิมพ์ผิดนะครับมันจะได้รู้นะครับแต่ตอนนี้ต้องแน่ใจนะส่ง view back มานะ view back ไม่ส่งมานี่เป็นเนาเรื่องนะต้องแก้โค้ดต้องมีโค้ดคอยตรวจคอยอะไรนะแต่อันนี้ผมทิ้งเป็นช่องว่างให้พวกเราได้คิดเองบ้างต่อมามีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยอัปเดตไม่ได้เตรียมนะต้องพิมพ์ในเทคบ็อกซ์นะเหนื่อยนิดนึงอันนี้เลยได้ไหมใส่ท้ายเป็นเดทเลยนะเดทก็พอเนาะไม่ต้องทำสับมิดลองดูที่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราได้หน้า create order ซึ่งถามอย่างเดียวเลยนะก็คือ order date พอไหมพอไหมไหนตรวจดูดิ order เราผมนี่พอได้สอนแล้วมันมีความสุขนะรู้สึกว่ามันเพลิดเพลิน order เรามี ID มัน auto running ก็ไม่ต้องกรอกถูกไหม order date ต้องกรอกไหมความจริงเขาไม่ต้องกรอกแล้วกันจริงป่ะ order date มันก็ต้องวันที่ปัจจุบันใช่ไหมมันจะกรอกทำไมอ่ะลูกค้าก็รู้อีกว่าเป็นใครใช่ไหมเอาเข้าไปแล้วจะทำยังไงดีอ่ะงั้นหน้านี้เนี่ยจริงๆมันต้องเริ่มถามไอ้นี่เลย line items นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่รับเดทดีกว่านะเพราะตาม
ที่ควรจะเป็นแล้วมันจะไปถามทำไมอ่ะใช่ไหมก็มีปุ่ม submit เลยถ้า submit ก็ได้ออเดอร์เลยผมจะทำให้มันได้ออเดอร์ก่อนนะโดยที่ยังไม่ต้องมี line item นะเอาให้เห็นก่อนว่าออเดอร์มันเกิดขึ้นใน database ได้นะครับ submit ไปไหนต่อครับมันก็จะไปที่ post เราก็ทำไอ้ตัว http post นะครับซึ่งก็คงต้องมี routing ไหมนี่ก่อนก็ควรจะต้องมาด้วยนะผมจะต้องเช็คอย่างนี้ครับเพราะว่าพอมันมีrouting พิสดารแบบไม่ปกติอย่างที่ผมทำไว้เนี่ยนะผมต้องเช็คนิดนึงเรากดไปสร้าง order ให้บ๊อบหน่อยอ้าวรีบไปก่อนเราไปแก้เรามี order controller ขึ้นมาแล้วไงตอนแรกไม่มีดูสิตอนนี้ถ้าเกิดใครตรวจดูนะครับ URL มันจะสวยแล้วนะครับมันจะเป็น /2แล้วนะครับไม่ใช่เป็น query string แล้วนะเพราะว่าเราตั้ง routing เอาไว้นะครับเข้าใจไหมนี่พอเรากดเข้ามามาที่หน้านี้ใช่ไหมนี่คือหน้าที่เราจริงๆต้องมีแบบฟอร์มกรอกข้อมูลนะแต่ตอนนี้เราไม่มีนะจริงๆคนขออ่ะคุณต๋องอ่ะพี่ต๋องไม่ได้บอก UI ที่อยากจะได้มาผมก็เลยไม่รู้จะมโนยังไงดีนะครับเดี๋ยวต้องตามน้ำผมไปก่อนนะอ้าวไอ้นี่ไม่มีอะไรจะถามผมจะดูตรงนี้ครับว่าพอกด create เขาจะไปไหนครับผมกด control u control u คือ view source นะครับคนที่กด view source ดูบ่อยๆจำปุ่มด้วย control u view source เรามาดูตรงนี้กันครับเราก็อย่าไปแบบมั่นใจตัวเองเกินไปว่าเฮ้ยฉันรู้แน่ตัวนิดนึงนี่ฟอร์มนี้เวลาเรา submit มันจะไปที่ URL เนี้ยแสดงว่ามันจะไปทำการ http post ที่ create/2นะครับนะมี2ด้วยแสดงว่าเราสามารถที่จะรับไอ้ customer id จากการ submit นี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปทำ hidden field อะไรเป็นพิเศษนะครับอ้าวกลับมาทำโพสต์กันก็เราติ้งเดียวกันนี่แหละเราอยากใช้ชื่อว่า customer id นะฮะเปลี่ยน get เป็น post นะครับอ้าวทีนี้ทำง่ายตรงนี้แหละตรงเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่คนที่ทำไม่ค่อยได้ทำ EF Core แบบรูปแบบ OO จริงๆเนี่ยจะงงตรงนี้นิดนึงดวงดูไอเดียนะงานในนี้ต้องทำอะไรครับทำอะไรในนี้ต้องทำอะไรสร้างออเดอร์1ใบให้ลูกค้าคนนี้ถูกป่ะทำไงอย่างแรกต้องสร้างออบเจกต์ออเดอร์ก่อนขออนุญาตใช้ตัวโอเล็กนะครับตัวเดียวนี่แหละง่ายๆถ้าผม new order แบบนี้ออเดอร์ตัวนี้เนี่ยอยู่ฝั่งข้างขวาพอดีนะมันก็จะมี ID เป็นเลข0แต่ไอ้ตรงเลข0นี่แหละ EF มันจะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะเป็น running เลขให้ต่อไปครับ order date ครับมันก็จะมีค่าเป็น default ของ date ใช่ป่ะซึ่งดีไหมไม่ดีมันจะต้องเป็นมาที่ปัจจุบันใช่ไหมเราจะเขียนตรงนี้เลยก็ได้นะเนี่ยการที่วันเสาร์เราคุยกันเรื่อง property ใช่ไหมเนี่ยมัน initial ค่าให้กับ auto property ได้แบบนี้แล้วก็เท่ากับเลยเท่ากับ date time dot อะไรมันนี่ไม่แล้วแต่บริษัทอีกนะแต่ละองค์กรไม่เหมือนกัน order บางบริษัทเอาเวลาด้วยบางบริษัทไม่เอาเวลาเอาแค่ ID หรือก็ไป running เลขเองได้รู้แค่วันที่พอไม่เอาเวลาแต่ order บางบริษัทต้องรู้ระดับ millisecond เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาก็ต้อง nowถ้าใครจะไม่เอาเวลาคือเป็นเวลา0นาฬิกาก็ใช้ date time dot today นะครับทีนี้แสดงว่าไอ้เจ้าตัวแปร O ตัวเนี้ยมันก็จะมีค่า date ที่โอเคละ customer มีไหม customer ยังไม่มีมันจะมีค่าเป็น null ถูกไหมซึ่งมัน require มันจะไม่ดีนะเราจะเอาอะไรไป assign ให้กับ O dot customer ถูกป่ะต้องใส่เข้าไปตรงนี้ถูกไหมเอาอย่างไหนครับเรามี customer ID อยู่บนหัวใช่ไหมไปเอามาไปกวักมือเรียกเลย customer เบอร์2มานี่หน่อยสิไปเรียกมา db.customer.file อย่างงี้นะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกอย่างงี้นะคีย์บอร์ดเสียงดังนิดนึงนะฮะเพราะว่าใช้ mechanic keyboard นะเนี่ยแล้วก็ใส่อย่างงี้ดีไหมทีนี้ต้องมั่นใจนะว่าหาเจอเพราะว่าไฟล์ถ้าหาไม่เจอให้ค่าเนานะพอเข้านาหรือมันจะไปตายตอน insert จริงๆที่ database นะการใส่แบบนี้ก็ได้
นะครับแต่คนที่เขาทำ EF เป็นบางทีมันจะลีลานิดนึงแทนที่จะเขียนโค้ดแบบ assign แบบตรงไปตรงมาเนาะเอาค่าไปใส่ให้กับ property ทีละตัวเนาะก็ไม่ก็ไปเขียนแบบนี้ครับเรียกลูกค้ามาแล้วก็บอกลูกค้าเอ้ยเธอมีออเดอร์เพิ่ม1ใบนะ add เข้าไปแบบนี้แสดงว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปบอกออเดอร์ว่าไอ้ออเดอร์ลูกค้าของเธอคือ C ไม่ต้องบอกแต่บอก C ช่วยรับออเดอร์นี้ไปอยู่หน่อยเข้าใจไหมโค้ด2อย่างนี้เทียบเท่ากันจะบอกใครก็ได้จะบอกออเดอร์ให้รู้จัก C ก็ได้หรือจะบอก C ให้รู้จักออเดอร์ก็ได้ทำอย่างเดียวพอไม่ต้องทำ2อย่างบางคนกลัวไม่อะไรอ่ะกลัวไม่ชัวร์ทำ2อย่างเลยซึ่งก็ไม่ผิดได้เหมือนกันแต่ก็ให้รู้ว่าทำทางเดียวก็พอเดี๋ยวพอคน2คนมันจูงมือจับมือกันแล้วมันก็คือคนจับมือกันจริงป่ะเออเหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องบอกว่า A จับ B B จับ A คนหนึ่งจับคนหนึ่งมันก็คือจับทั้งสองคนแล้วใช่ไหมอ้าวพอทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะตกด้วย save change นะ save change แบบนี้อย่างนี้แปลว่าอะไรเวลาที่ EF ทำงานเนี่ยหลักการของเขาคือ object อะไรที่เราขอจาก DB object นั้นมันจะ track มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมันจะรู้เมื่อเราสั่ง save changeนะครับมันจะเอาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการ insert update หรือ delete นะครับไปทำที่ database จริงด้วยคำสั่งเดียวเลยนะครับอาจจะเกิด insert 4-5 อันเลยก็ได้นะครับแล้วทั้งหมดนี้จะเป็น transaction ด้วย save change 1เป็น transaction นะครับก็ความหมายว่าถ้า success ต้อง success ทั้งหมดนะครับถ้า fail ตัวใดตัวหนึ่งมันจะ rollback ให้อัตโนมัติเราไม่ต้องเขียนโค้ด begin time commit rollback เองเลยนะครับ1 save change คือ1 transaction เขาเรียกเป็น implicit transaction คือเราไม่ต้องไปเขียนระบุเกี่ยวกับไอ้เรื่อง transaction เองไงแต่ให้รู้ว่ามันเป็นนะครับไป track มาแล้วนะครับจริงๆผมเปิดตัวโปรแกรม profiler เอาไว้ด้วยนะเผื่อว่ามีโอกาสจะมาเปิดชี้ให้ดูนะครับแต่ตอนเนี้ยโค้ดเนี้ยมันดีกว่าว่าอะไร EF ก็จะเห็นว่าเราไปเบิกตัว C มาจาก database ใช่ไหมเรียก C มาเสร็จแล้วก็ให้ C เนี่ยตอนแรกมันก็เดินมาตัวเปล่าไงแล้วเราก็เหมือนกับแบมือซิเอาออเดอร์ไปอันนึงแป๊ะทีนี้ก็เกิดอะไรขึ้นครับลูกค้าคนนี้ตอนแรกไม่เคยมีออเดอร์เลยตอนนี้มีอะไรฮะออเดอร์1ใบใช่ไหมแสดงว่าเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลง EF ก็จะไล่รู้ครับว่าไอ้ C มันเปลี่ยนเว้ยมันเปลี่ยนจากอะไรครับมีออเดอร์เพิ่มขึ้นมา1ใบมันจะต้องทำอะไรมันต้องไป insert order แล้วต้องรู้ด้วยแล้วนะออเดอร์ตัวนี้เป็นของ C นะมันจะใส่ค่า foreign key ให้เราเองไม่เอาออเดอร์ตัวนี้ไปให้ใครต้องให้ C นะครับมันรู้เองจะเห็นว่าเราไม่ต้องไปนั่งเขียนเรื่อง foreign key เลยนะครับคนเขียน EF เป็นจะไม่มีความเป็น RDB หรือไม่ต้องเขียน SQL statement แถวนี้เลยนะครับตรงนี้ใครอยากเท่ขึ้นอีกนิดนึงก็ทำเป็น async ก็ต้อง await แล้วก็ต้อง make method async นะครับก็ดูเท่ดูมีอะไรนะครับเมื่อ save change เสร็จเรียบร้อยทำอะไรต่อครับกลับไปที่หน้า index return redirect to action นะครับไปที่ index นะครับ index เราไม่ได้รับพารามิเตอร์นะครับเป็น index เปล่าๆเฮ้ยไม่ใช่ดิเราจะให้ไปไหนเนี่ยเราจะให้กลับไปที่ index ของ customer เลยจริงป่ะเพราะฉะนั้นเรากลับไปดูที่ customer controller ครับ index เขาเป็นไง index ก็ธรรมดานี่นาเนาะโอเคไม่มีอะไรโทษทีแต่นี้เราก็ต้องไปใส่ชื่อ controller ด้วยครับมีไหมหา overload ที่รับ controller ด้วยเพราะว่าเราจะ redirect ข้าม controller ใช่ไหมครับเขาต้องการชื่อของ controller แล้วก็ name of นะตรงนี้นะตรงเนี้ยไม่น่าจะดีดูพารามิเตอร์ใหม่ชื่ออะไรนะ controller name ใช่ไหม controller name เนี่ยไม่ใช่ class name นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นคำว่า customer ต้องพิมพ์เองแล้วงานเข้าแล้วนะฮะนะซึ่งตรงนี้ถ้าผมทำ name of แล้วใช้ customer controller มันจะกลายเป็นชื่อ class นะครับผมว่ามันน่าจะไม่น่ารอดนะตรงนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ตลกดีว่าเขาอุตส่าห์ทำ name of มาให้มันอะไรมันดีใช่ป่ะ
แต่ไม่มีจุดรั่วตรงนี้นะเอาล่ะอันนี้แค่พรูฟก่อนว่าคนสับมิดแล้วเกิดออเดอร์ขึ้นและให้เห็นตัวอย่างว่าการเขียน EF ต้องเขียนอารมณ์แบบนี้ถึงจะค่อยเอ้ยใช้มันเป็นหน่อยนะครับเรียกล่ามาใช้งานก็ต้องเรียกคุยกับเขาภาษาแบบที่เราอยากจะคุยนะครับรันแล้วนะกลับมาผมก็จะกด create เลยนะบ๊อบเอ้ยนะก็กดปุ่ม create เดี๋ยวเราจะไปดูผลลัพธ์ที่ database ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมจะเปิดข้อมูลให้ดูปัจจุบันก่อนขอบคุณมากๆนะเห็นมีคนเข้ามาฟังหลายคนนะแสดงว่ามีคนสนใจที่เอาเวลามานั่งเรียนนะครับด้วยนะครับโหดีจังเลยขอบคุณมากๆนะครับรู้สึกเรามีเพื่อนมากขึ้นนะครับ get friend นะครับนอกจากศิษย์เก่าจะได้มานั่งเรียนกับผมนี่ครั้งที่3แล้วนะ2ครั้งแรกทำกลุ่มเล็กๆเพราะว่ามือใหม่ก็เลยทำกลุ่มเล็กๆก่อนซ้อมมือนะครับครั้งนี้ก็เปิดกว้างมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณเหมือนกันที่มาเป็นเพื่อนในวงการเนาะผมจะ select อันนี้ครับ customer select order details ชื่อนี้ป่ะชื่อสังเกตนะ order detail ไม่มี s นะครับไม่มี s นะครับเพราะเราไม่ได้ทำอะไรบางอย่างนะครับเขาก็เลยเอาชื่อ class มาใช้เลยนะครับอะไรบางอย่างนั้นเป็น question mark ให้ลองตอบเองนะครับไม่บอกหมดนะครับเดี๋ยวไม่ได้คิดเองเนาะนี่ไงไม่มี s ลืมอีกผม F5 นะครับดูจะเห็นว่ามีแค่ customer นะครับ order ไม่มี order detail ไม่มีนะครับผมกด create เลยนะครับแต่แค่นี้แน่เลยไม่อยากเลทอ่ะนะเอ๊ะพอกดเสร็จมันกลับมาที่หน้าอะไรหน้าลูกค้าใช่ไหมเอาละจังหวะนี้แหละครับเราไป refresh เลยอะไรมาครับอะไรมา order มาแล้ว order มีเลข ID เป็น1แล้ว foreign key คืออะไรครับลูกค้าเป็นของ Bob ครับเป็น customer เบอร์2เห็นไหมนี่คือการที่เราไม่ต้องไปลง low level แต่คุยกันแบบเหนือโอเคไหมได้ของเหมือนกันเข้าใจว่านะทีเนี้ยก็ทำนองเดียวกันถ้าวันนี้ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอันใหม่ผมเอาใหม่เอาทีนี้เอาอลิซบ้างนะตรงเนี้ยเราจะมีไอ้ line item ตรง UI ตรงเนี้ยควรจะเป็นเช่นไรนะครับและเราทำเป็น MVC ด้วยนะเรายังไม่ได้พูดไปถึง Angular นะซึ่งโอเคคอร์ส Angular ผมก็มีเหมือนกันแต่ว่าพอดีเข้าใจว่าตรงนี้ต้องการทำเป็น MVC นะฮะเราก็จะทำ UI ตรงนี้เป็น MVC ข้อดีคือมันใช้ภาษาเดียวจบทุกเรื่อง MVC มันมีทั้งฝั่ง front end และ back end ไงใครทำ MVC แปลว่าได้เว็บเร็วที่เป็น business application ครอบคลุมทั้ง database ออก report PDF export เป็น Excel นะฮะคือ MVC เนี่ยจริงๆมันเป็นน่าจะเป็นอาวุธคู่มือของ developer เลยนะคือ user เราขออะไรมานะจัดให้มันครบทั้งเซตของอาวุธเลยนะฮะเรียกว่าอะไรอยากได้ก็มีอยู่แล้วนะครับ one stop service อ่ะไอเนี้ยแต่ถ้าเกิดงานเราอลังการมากขึ้นเราก็ต้องเริ่มแต่งองค์ทรงเครื่องเนาะมี Angular มาใส่มี API มาใส่นะฮะไปต่อกับ ML อะไรแบบนี้นะครับมี IoT ด้วยนะคอร์สผมเนี่ยอาจารย์ลาบลอยนะครับอาจารย์ลาบลอยเดี๋ยวอาจารย์หน้าเจอกันนะไม่ใช่เสาร์หน้าผมกับอาจารย์ลาบลอยก็จะมีไลฟ์อีกทีนึงนะครับหน้าจอตัวนี้จะต้องทำยังไงทิ้งเป็นงานบ้านดีไหมเอาไว้นี่เลยวันไหนนะวันจันทร์หน้าเราทำต่อตรงนี้ดีไหมระหว่างนี้เหลือเวลา5นาทีนะครับมีคำถามอะไรให้พวกเราได้สอบถามบ้างดีกว่าไหมครับผมเมื่อกี้โมเยอะเลยไม่ได้ดูไลน์นะครับไม่รู้แอดมินปาล์มส่งอะไรมาให้ดูบ้างไหมไหนแล้ววันนี้โชคดีนะที่ว่าภาพมันไม่สะดุดเหมือนกับ
ที่เราไลฟ์กันเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับคนละเรื่องเลยใช่ไหมมันเขายังชั่วหน่อยใช่ไหมไหนฮะคุณปืนส่วนมากที่มาหามาคอมเมนต์เนี่ยหลายๆคนคือศิษย์เก่านะผมจะคุ้นเคยกับพวกศิษย์เก่ากันดีนะฮะคุณปืนถามว่าอะไรใน property ถ้าอยากเพิ่มนอกเหนือจาก database แปลว่าอะไรวะเพิ่มได้อ๋อนี่ตอบกันเองใช่ไหมไม่ได้ถามผมโอเคขอบคุณมากครับคุณปืนช่วยตอบให้ใช่ไหมขอบคุณดีมากเลยเยี่ยมแหมผมเป็นศิษย์เก่านะอยากให้อาจารย์พูดถึงข้อเสีย MVC ที่จำเป็นต้องมาใช้ Angular ครับมาถามมาดีๆทั้งนั้นเลยนะครับMVC เหรอเมื่อไหร่ที่เราจะต้องมองไปถึง Angular ทำไมเราถึงไม่จบหยุดที่ MVC ใช่ไหมนี่ก่อนคือMVC ตัวมันโดยตัวมันเองเลยเนี่ยมันคือโค้ดภาษา C Sharp ต้อง process ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอันนี้คือ nature ของมันถ้าเกิดหน้าจอเราเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เลยหน้าจอ order detail เราเนี่ยนะเราต้องทำแบบตารางตรงนี้ใช่ป่ะแทรกอยู่ตรงเนี้ยเป็นตารางนะตารางตรงเนี้ยก็คงจะให้เพิ่ม line item ได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราอยากจะให้หน้าจอเนี่ยมันวาดตัวเองปรับปรุงหน้าจอตัวเองนะครับถ้า MVC ล้วนๆจะต้องมีการวาดใหม่ทั้งหน้าจอนะวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับนะพอวิ่งไปวิ่งกลับเช่นผมแอด line item 1บรรทัดอันลิสต์ซื้อดินสอ1แท่งนะเสร็จแล้วเขาก็กดอีกอันลิสต์ไม่อยากซื้อแค่นี้กดอีกทีนึงก็กดอีกมันก็ต้องวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับ client แล้วก็โชว์บรรทัดที่2นะอันลิสต์ก็ซื้อนะกล่องดินสอด้วยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถามว่ามันก็ต้องวาดใหม่ทั้งหน้าจอเลยนะทีนี้มันก็ดูไม่ค่อยดีใช่ไหมความจริงเนี่ยความจริงเขาว่าดูไม่ค่อยดีเนี่ยนะอย่าไปติดอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราทำแอปที่มันไม่ต้องเจ๋งมากคือใช้อย่างเช่นนะสมมุติ Starbucks มีถามตอบ2คำถามแล้วได้โปรโมชั่นอะไรบางอย่างนึกออกป่ะซึ่งไอ้เป็นอีเวนต์แบบใช้แค่บางช่วงเวลาแล้วก็จบมันไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องมาลีลาอะไรมากนะก็เขียนแบบสับมิดไปวิ่งไปวิ่งกลับอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่หน้าจอเนี้ยเป็นหน้าจอที่พนักงานเราเป็นร้อยๆคนต้องทำกับมันอยู่กับมันแบบทั้งปีอะอย่างนี้เราก็ต้องดูแลเทคแคร์เขาให้แบบทำงานดีที่สุดอันนั้นก็ค่อยเริ่มแต่งหรูถูกไหมเพราะฉะนั้นจาก MVC ธรรมดาจะให้หรูขึ้นทำไงก็ไปเขียน Ajax เขียน JavaScript นะเริ่มต้นก็ต้องรู้จัก jQuery ถูกไหมต่อมา jQuery แล้วมัน jQuery เนี่ย user จะดีขึ้นแต่คนที่เหนื่อยคือเรานะครับเขียน jQuery ต้องเยอะเนี่ยกว่าจะได้ของดีให้ user ใช้นะครับเขาใช้งานลึดปึ๊ดเลยแต่เราอ่ะเขียนโค้ด jQuery อย่างเหนื่อยนะครับทำไงให้ไม่เหนื่อยก็ต้องใช้เครื่องมือที่มันเหมาะสมนะฮะเหมือนกับเราเอาของอะไรเดียวไม้เล็กๆอ่ะจะไปทำอะไรให้มันใหญ่โตกำลังไม่พอก็ต้องหาเครื่องมือที่มันเหมาะสมเช่นเอา Angular เอา React เอาอะไรมาทำนะครับนะนั่นก็คือให้มัน interactive มากขึ้นนะครับคำถามเพิ่มนี่ถามใช่ไหมถ้า database เรามี view อยู่ตรง MVC เราจะ get อะไรฮะอย่างไรครับหรือมี store procedureต้องพอดีว่า Facebook Live เนี่ยข้อเสียคือพวกเราไม่ได้พูดกับผมอะเนาะเขียนมาแล้วบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่เคลียร์หมดวิวของ database เข้าใจแล้วผมก็ลืมไปนึกว่าวิวของ MVC จะเก็ตอย่างไรหรอครับEF Core สามารถแมปกับวิวได้แล้วครับก็สามารถที่จะไป query กับวิวได้ครับไม่มีปัญหาครับก็ทำเป็น DB set นะครับก็ถ้าสนใจเดี๋ยวจะจดไว้นะครับรอบหน้าจะมาตอบเพราะว่าทำตอนนี้เดี๋ยวล่มไม่น่าจะดีนะฮะแต่บอกได้นะครับว่า EF Core Mapping กับ View ได้นะครับแล้วก็ใช้กับ Store Procedure ด้วยซึ่งใครขอมานะ Spark เนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าเลยใช่ไหมจดไว้นะครับ
ใช้ซิกเนลอาร์ช่วยได้ไหมครับคุณสว่างพงษ์จะเอาซิกเนลอาร์มาช่วยทำอะไรซิกเนลอาร์เนี่ยมันจะต้องใช้โค้ดภาษา JavaScript นะครับก็แปลว่ามันจะต้องมีฝั่งด้านที่เป็นฝั่ง JavaScript ซึ่งจะเขียน jQuery หรือ JavaScript เพียวๆหรือจะเขียนเป็นรูปแบบของ Angular ก็ได้ Angular ก็มีเอาไปคือแอปที่เป็น Angular เนี่ยมีโค้ดที่เป็น Signal R คุยกับโค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยนะครับนะครับนี่ก็เป็นช่วงท้ายๆนะครับใครจะมีคำถามอะไรก็เพิ่มได้นะครับอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรรายการเรียนทบทวนศิษย์เก่านะครับแต่เปิดหมดเลยนะครับใครไม่เป็นศิษย์เก่าก็ให้มานั่งเรียนด้วยนะครับถือว่าจะได้รู้ว่าบรรยากาศการเรียนของ Great Friend เป็นยังไงเนาะแล้วเราก็จริงๆรู้สึกดีนะที่เปิดดีแต่ว่า2ครั้งแรกที่ไม่ได้เปิดเพราะว่ายังมือใหม่ไงก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดเท่าไหร่พอใช้ Facebook Live เป็นใช้การสตรีมมิ่งเป็นก็คราวนี้ก็เริ่มลงตัวมากขึ้นนะครับก็อยากจะให้ได้มาเจอกันเยอะๆนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ยังเป็นทุกๆวันจันทร์นะครับสำหรับเรียนทบทวนกับ Get Friend นะครับ EP หน้ารอบหน้าก็วันจันทร์หน้า 20:00 นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีวันเสาร์ผมกับอาจารย์ลาบลอยคือ Get Friend เนี่ยจะมีอาจารย์2คนนะอาจารย์เทพกับอาจารย์ลอยนะครับวันเสาร์ผมกับอาจารย์ลอยก็จะมาคุยกันแต่จริงๆอ่ะประเด็นมันคือภาษา C# โปรแกรมมิ่งนะครับใครที่เป็นมือใหม่ C# หรือมือเก่าก็แล้วแต่นะครับก็เอามาถามส่งท็อปปิกมาได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องรอบตัวที่อาจารย์ลอยจะมาแชร์มาบอกเล่า90ให้เราด้วยนะครับเมื่อไหร่เปิดคอร์สหรอครับคอร์สออนไลน์ไหมหรือจะเอาคอร์สแบบนั่งเรียนนะครับคอร์สนั่งเรียนเราก็ดูสถานการณ์เนาะถ้าทุกอย่างมันสามารถทำได้นะครับเราก็จะทำเพราะว่าผมถึงแม้ว่าผมจะมีคอร์สออนไลน์ในอนาคตยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะที่เราสามารถมานั่งเรียนเจอหน้าเจอตากันได้นะฮะเราก็ยังอยากจะมีคลาสแบบออฟไลน์แบบเดิมนะครับบริษัทส่งพนักงานมาเรียนรวมกัน5คน10คนนะได้เจอเพื่อนด้วยแล้วหลายๆคนมาเรียนกับเราได้เพื่อนใหม่เรียนแล้วเรียนเจออีกแล้วโอ้โหเนี่ยหลายๆคนในเนี้ยรู้จักกันแล้วผมก็เราสนิทกันเลยทีเดียวนะครับEP นี้มีให้โหลดครบไหมครับมีครับเดี๋ยวหาที่ให้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ใส่ไว้ในคอมเมนต์นี่แหละนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้สำหรับโค้ดที่เราทำกันวันนี้เผื่อใครจะเอาไปทำต่อยอดนะครับแล้วก็มีประเด็นอะไรจะได้ลองแล้วติดถามได้นะครับไม่ต้องเกรงใจว่าไม่เคยเรียนกันมาก่อนถามได้ไหมถามได้นะครับปกติก็รับถามรับตอบกันเป็นประจำทาง Facebook นี่แหละแอดเฟซบุ๊กของผมก็ได้สุเทพหรือจะถามมาทาง getfriend.biz page หรือกรุ๊ปก็ได้นะครับจะมีคอร์สออนไลน์ช่วงไหนล่ะครับเฮ้ยๆๆจริงๆแล้วเนี่ยคอร์สออนไลน์ที่คิดไว้เนี่ยนะครับจะมีเนื้อหาละเอียดมากกว่าออฟไลน์อีกเพราะว่าออฟไลน์เนี่ยจริงๆเนื้อหาที่เตรียมสอนเยอะมากเลยแต่เวลาเราเรียนออฟไลน์เราเจอกัน5วันสอนไม่หมดครับที่เตรียมไว้จริงๆไม่เคยสอนหมดเลยครับแต่พอมาทำออนไลน์ผมเข้าใจว่าผมจะนั่งสอนในวิดีโอเนี่ยอัดวิดีโอสอนกะว่าเนื้อหาคงยาวเหยียดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอลองไล่เนื้อหาโครงสร้างนิดนึงก่อนนะครับแล้วถึงจะค่อยประมาณเวลาให้ได้คงไม่นานมากครับถ้านานมากเดี๋ยวอาจารย์ไม่มีรายได้แย่เหมือนกันนะครับ ใช่ไหมช่วงโควิดเนี่ยมันก็กระทบคนอย่างพวกผมนะครับเยอะเลยพวกวิทยากรพวกอาจารย์นะครับทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็เลยได้ work from home ผมก็อยากจะสอนจากที่บ้านแล้วก็อยากให้พวกเราได้เรียนจากที่บ้านเหมือนกันมีอะไรอีกมีคนเจอกันใช่ไหมOOP มีรีพอร์ตตัวไหนที่คาดคิดชอรีพอร์ตอันนี้ฝากคนอื่นช่วยตอบหน่อยครับผมไม่รู้ผมพยายามทิ้งตัวเองออกมาจากพวกการทำรีพอร์ตนะส่วนมากจะให้พยายามไปทางสาย export เป็น excel หรือทำเป็นพวก pdf ssrs ไงคุณวุฒิชัยใช้ SSRS นะ Reporting Service นะ .NET Core 3 API มีอะไรเจ๋งกว่า 2.2 บ้างไหมโอ้คือไล่ไม่ถูกแต่แนะนำว่าถ้าทำ API ไป3ดีกว่าครับอย่ามา2เลยครับขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ .NET Browser จะสู้กับ Spa ได้ไหมครับframework ต่างๆนะครับจะได้ไหมครับเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดกันนิดนึงก่อนว่าการ interop กับ JavaScript library คือตอนนี้ผมว่า Browser ไปได้อยู่แล้วแต่ถ้า
มันอินเทอร์ออฟกับ JavaScript Library ได้นะแต่ผมต้องขอไปคลุกมันนานๆนิดนึงว่าการทำตรงนั้นมันเนียนพอไหมนะครับเพราะว่าโลกของ JavaScript มันปูพื้นมาเยอะแล้วมัน ecosystem มันใหญ่มากถ้า Browser เป็นเพื่อนกันกับพวก JavaScript เดิมๆได้ดีๆเลยนะไปได้แน่นอนนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเขียนโค้ด C# ได้ด้วยนะครับแต่ความจริง JavaScript มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะเขียน TypeScript ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยเนาะ Angular ก็สนุกดีเนาะง่ายนะ Angular นะเริ่มต้นเหมือนยากนะแต่พอเป็นแล้วจะบอกเลยว่าในบรรดา React Angular Vue นะ Angular ง่ายสุดนี่อาจารย์สุเทพก็ต้องพูดอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็พูดอย่างงี้จริงๆเพราะว่า Angular ง่ายสุดแล้วได้ของใช้ในองค์กรแน่นอนนะครับอยากทบทวนDesign Pattern นะครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ตั้ง schedule ไว้แค่อาทิตย์ละวันจะพอหรือเปล่านะครับถ้าไม่พอต้องมี session เพิ่มมั้งหรือไม่ก็ต้องทำคอร์สออนไลน์เฉพาะแยกไปเนาะอาจารย์ช่วงเช้าๆสมมติไม่ค่อยว่างนะฮะเทรดอะไรเนี่ยหมดยังพอแล้วเนาะนะก็ขอบคุณมากๆเลยทุกคนนะครับผมรู้สึกอุ่นใจอย่างไรที่มีพวกเรามาสนใจนะครับโอ้โหเด็กเรียนจริงๆเลยพวกเราเนี่ยนะขอบคุณมากๆแล้วก็เมื่อจบไลฟ์นี้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้ดูย้อนหลังได้ใช่ไหมก็น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับมีอะไรอีกอ่ะหมดแล้วดีกว่านะก็มันต้องจบอ่ะนะตั้งใจไว้ว่า 4:15 นะเจอกันใหม่นะครับมีนัดกันนะวันจันทร์หน้าเจอกันนะครับจริงๆแล้วก็ใครมีคำถามหรือมีท็อปิกที่สนใจนะครับก็เชิญคุยกันในไม่ว่าจะเป็นเพจของ getfriend.biz หรือว่ากลุ่มนะครับยังไงก็มีลิงก์กันแล้วนะครับวันนี้ก็คงขอจบนะฮะแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ